ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวีคที่7แล้วเนาะวันนี้เราก็จะมารีแคปที่พี่แอสอนไปในห้องนะก็คือการปั้นหุ่นยนต์นั่นเองนี่ขั้นแรกขึ้นกล่องกันมาก่อนเลยขึ้นกล่องกันมาก่อนเนาะปึ๊บปึ๊บมุมฟอนต์แล้วก็ดูมุมเลฟเราก็ไปจัดวางจัดวางเข้าไปวางเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้นคัดเส้นคัดเส้นนะนี่นะพี่ก็จะคัดเส้นตรงนี้แนวนอนเอาไว้ทำความนูนด้านหน้าตรงนี้เนาะพี่ตัดมา3เส้นนะเพราะว่าพี่กะว่าพี่จะให้ตัวเส้นตรงกลางเนี้ยมันไหลไปกับเส้นข้างหลังเนี่ยเห็นปะสังเกตเห็นปะมันจะมีเส้นอยู่อีกอันหนึ่งดันดันไปก่อนแนวตั้งบ้างคอนเน็กคอนเน็กสัก4 อันแล้วก็จัดทรงชึบชึบจุดนี้พี่ก็จะขยับมาให้อยู่ประมาณหน้าแล้วกันสร้างกรอบให้หน้าตัวนี้ชื่อน้อง MO นะเรียกว่าน้องโมแล้วกันเนาะนี่เรียกหนูโมหนูโมแล้วเราก็จัดวางเกลี่ยเกลี่ยจุดนะอย่าให้มันแบบว่าไปบีบอัดกันเยอะเกินไปหรือแบบพวกเส้นที่หักๆอ่ะเราก็แบบพยายามแก้ให้มันไหลๆสมูทสมูทหน่อยเนาะฟอนต์เดี๋ยวเราค่อยมาบีบหัวให้มันเล็กทีหลังก็ได้นะคะคัดเส้นที่บริเวณด้านหน้าบ้างนี่ลบไปเลยขี้เกียจทำเนาะเราก็ลบไปเลยข้างนึงนี่ทำแค่ข้างเดียวนี่เพียก็จะเลือกนี่ด้านหน้าสุดแล้วก็สเกลมันลงจัดทรงนิดหน่อยสเกลเพราะว่าพี่อยากจะให้ตรงบริเวณขอบอะมันดูสมูทขึ้นเนาะเนี่ยตรงขอบตรงเนี้ยแต่ที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบเมื่อกี้เนาะทำให้มันแบบรู้สึกสมูทขึ้นนี้ก็บริเวณด้านหน้าจะเจาะหัวให้มันนะคะพี่ก็คัดเส้นไปก่อน1 อันเอาไปวางไว้บริเวณกรอบตรงนี้เนาะจะทรงถ้าอยากเพิ่มเส้นนะคะก็กดคอนเน็กเส้นก็จะเพิ่มขึ้นมาเราก็สามารถที่จะทำให้เส้นมันดูเป็นมุมโค้งมากขึ้นได้แบบนี้นี่เนาะเข้าๆประมาณนี้ขี้เกียจจัดละก็ symmetry ให้มันมาอยู่ตรงกลางบริ
ี้ก่อนนะคะนี่ก็หัวเสร็จแล้วพี่แอก็จะทิ้งหัวเอาไว้ต่อมาก็จะเจาะหน้ามันเข้าไปอย่างนี้นะคะใช้ extrude แบบ local นะตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น local แล้วก็ดันมาเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วหัวนี้ก็มาทำที่ลำตัวบล็อก1อันทำให้เป็นโพลีกอนเอาไปจัดวางจึ๊บนี่นะกด Alternate X ให้มันใสๆนะคะเส้นแล้วก็จัดรูปทรงของมันตรงนี้พี่ก็จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นตรงคอก็จะทำให้มันเล็กลงเนาะนิดเดียวโอเคแล้วก็ลบโพลีกอนออกไปกดลูปนะคะเลือกเส้นกดลูปใส่ชัมเฟอร์นิดนึงให้ขอบมันมนๆเนาะใส่สีเข้าไปก่อนจากนั้นพี่จะทำบริเวณด้านล่างก่อนแล้วกันด้านล่างก็จะใช้สเฟียร์แล้วก็ใส่เซกเมนต์น้อยๆเพราะว่าพี่จะทำแบบโมเดลนี้ให้เป็นโมเดลแบบโลโพลีนะก็ใส่สเฟียร์เข้าไปวางก็ทำกรอบให้กับมันพี่ก็เลือกโพลีกอนเนาะแล้วก็ก๊อปปี้ออกมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งขอบให้กับมันแล้วก็หมุนไปข้างล่างนะคะเพิ่มความหนาซะหน่อยนี่เพิ่มความหนาจากนั้นก็เอามันไปใส่ไว้ข้างในตัวได้เลยฟึบแบบนี้นะใหญ่ไปแล้วก็ลดขนาดสเกลมันน่าจะเป็นประมาณนี้จากนั้นพี่ก็จะทำการcopy เส้นตรงนี้นะคะดันขึ้นไปปึ๊บแบบนี้ copy เส้นเข้ามานิดนึงก่อนแล้วก็อีกอันนึงปึ๊บแบบนี้แล้วกันแล้วก็ดันมันขึ้นไปนะคะแล้วก็สเกลมันลงแบบนี้นะนี่นะ wireframe โอเคแล้วพี่ก็จะปล่อยมันทิ้งไว้แบบนี้แหละเวลามองก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บดีเทลรายละเอียดอะไรอย่างนี้ยังไม่ต้องไปเก็บนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างใต้ด้วยเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นโอเคทำบริเวณด้านบนต่ออันนี้ทำเหมือนกันกับตอนที่ทำอันข้างล่างนะคะปึ๊บพี่ก็จะสเกลเข้ามาแบบนี้แล้วพี่ก็จะสเกลอีกอันหนึ่งเวลาสเกลกดชิปค้างจะเป็นการ copy เส้นนะคะปึ๊บจากนั้นก็ทำคอให้กับมันคอพี่แอร์ก็ใช้ไซเลนเดอร์ละกันใส่เส้นเซกเมนต์น้อยๆเอาแค่6ก็พอจะได้ไม่เปลืองโพลีกอนเนาะปึ๊บเอามันไปไว้ตรงกลางแบบนี้
วางๆไปก่อนค่ะยังไม่ต้องซีเรียสใส่ๆไปก่อนชุบๆโอเคมองรอบๆน่าจะได้ละเอาแค่นี้แหละตัวนี้จะเป็นตัวโลเนาะเราไม่ได้ทำตัวไฮกันยังไม่ต้องไปใส่ดีเทลอะไรเยอะมากมายเท่าไหร่ต่อไปก็เป็นแขนทำแขนพี่ขอกดคลิกขวาไฮไปก่อนนะคะก็ทำแขนที่พี่สอนน้องๆไปในห้องเนาะก็คือให้เราก๊อปปี้แบบนี้แล้วก็วางแบบนี้เนาะเวลาเราดับอะมันจะดับง่ายกว่าเพราะมันเป็นแกนแนวตั้งกับแนวนอนแต่ถ้าเกิดน้องขี้เกียจน้องก็สร้างกล่องขึ้นมาอันนึงแล้วก็ใส่เส้นเซกเมนต์เป็น3 3คอนเวิร์ตแล้วก็จินตนาการเอาก็ได้ค่ะนี่พี่ก็จะ extrude polygon ออกมา2อันตรงข้างล่างนี้เนาะแล้วก็เอามันไปวางกด Alternate X เหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุที่พี่ให้ดับเพราะเวลาที่แบบเราจะดึงให้มันแคบลงอะเราดึงแค่แบบแกน y มันจะง่ายกว่าพี่ทำเผื่อไว้เลยละกันบริเวณตรงนี้นะคะพี่จะเลือกโพลีกอนหน้าหลังแบบนี้เนาะแบบนี้นะแล้วก็ใส่คำสั่ง inset เข้ามาปึ๊บเพื่อทำให้มันเป็นรอยวงกลมนะคะเทคนิคนี้ก็เดี๋ยวไปใช้กันอีกทีตอนที่ทำคาแรคเตอร์คนเนาะทำให้มันแบบมองว่ามันเป็นวงกลมไว้เราก็ลบมันออกไปนะคะเอ้าพี่เผลอไปกด extrude เอาใหม่ใส่ inset กด deleteกดแคปเอ้ยกดบิดนะคะบิดก็จะเป็นการเชื่อมเส้น2เส้นเข้าหากันแบบนี้เนาะชึบกดบิดทีนึงทำให้มันมีความเป็นวงกลมให้มากขึ้นหน่อยพี่ก็จะจัดให้มันแบบเป็นวงกลมเนาะสเกลมันลงนิดนึงแล้วก็ copy ให้มันเป็นอีกออบเจกต์หนึ่งทีนี้ก็ออกไปที่อีกออบเจกต์หนึ่งนะคะแล้วพี่ก็จะอึ๊บทำการ extrude มันเป็นแบบ local เนาะใส่เลขน้อยๆ delete ปุ่มตรงนี้พี่ก็จะใส่ collab เลยนะคะแล้วก็บีบค่อยมันเข้ามาใกล้ๆกันมันก็จะบุ่มเข้ามาแล้วนะแบบนี้ตรงนี้พี่จะขอ attach รวมกันไปเลยนะคะแบบนี้นะเป็นชิ้นเดียวกันจากนั้นพี่ก็จะใช้คำสั่ง scaleเอ้ยสเฟียสร้างสเฟียขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่เป็น8แล้วก็จะเอามันไปวางไว้บริเวณตรงกลางของตัวแขนนะคะตรงนี้เพื่อให้เป็นจุดหมุนนะ Convert to Polygon พี่ก็จะเลือก Polygon ตรงนี้นะคะออกไปแล้วก็ Extrude มันออกไปแล้วก็ลบมันไปเลยนะคะ
อันนี้จะเป็นจุดหมุนของแขนของพี่นะพี่เอาไปวางไว้ตรงนี้ก่อนกดอัลทิเนต x เพื่อเช็คนะคะบางทีก็จะปรับตรงวงกลมให้ตรงกับข้างหลังเป็นประมาณนี้พี่ก็จะย้ายไพวอตมันตรงนี้นะคะขึ้นมาพี่ก็จะหมุนแขนมันปึ๊บพี่ก็จะดัดแขนโดยใช้การสเกลนี่แหละค่ะก็เหมือนกันพี่ก็จะใช้การสเกลนี่นะคะอ่ะโอเคคร่าวๆน่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เข้าหากันมาหน่อยอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ตอนแรกอ่ะพี่สร้างเอาไว้ให้มันเป็นมุมแนวตรงแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราดับมาจากรูปอ่ะมันก็จะง่ายมากกว่าถ้ามากกว่าที่แบบเรามานั่งขยับ2แกนพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเนาะมันจะตรงกว่าอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆถนัดกันเลยใครจะดับแบบตอนที่พี่สอนในห้องเรียนก็ได้นะหรือใครจะทําวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันอาจจะขยับยากกว่านิดนึงสมมติพี่โอเคแล้วประมาณนี้พี่ลองหมุนไพวอตแขนดูอ่ะโอเคใช้งานได้นะคะขั้นตอนต่อไปพี่จะทำตัวที่ปิดบริเวณนี้นะก๊อปปี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งเปลี่ยนสีก่อนกันงงเป็นสีเขียวละกันแล้วพี่ก็จะใช้คำสั่งบลิดเหมือนเดิมกดแคปทีนี้เราเห็นว่า normal มันฟลิปอยู่ให้เรากดฟลิปตรงนี้นะคะนี่มันก็จะหายละจากที่ตอนแรกมันเป็นดำๆเนาะเนี่ยกดฟลิปมันก็จะกลับมาเป็นสีแดงๆแบบนี้เนาะโอเคเรามีตัวจับด้านในแล้วโจมหมุนเราก็มีแล้วนะคะทีนี้พี่ก็จะลองหมุนแขนดูก่อนโอเคหมุนใช้งานได้พี่ก็จะเอาตัวลิงก์ตัวนี้ไปต่อกับแขนอ่ะเอาใหม่นะกดเลือกที่ Select a Link เลือกจากตรงนี้ไปหาที่ตัวแขนนะคะเวลาแขนขยับเนี่ยไอ้ที่เราลิงก์ตรงเนี้ยก็จะติดไปด้วยนะแล้วเราก็สามารถขยับตรงนี้ได้แต่เวลาที่เราขยับที่แขนเนี่ยมันจะหมุนตามไปแบบนี้เรียกว่าการลิงก์เข้าหากันนะคะนี่พี่ก็จะลิงก์จากแขนมาหาตัวแกนหมุนตัวนี้นะทีนี้เวลาเราหมุนตัวแกนกลางเนี้ยอ่ะพี่จะเลือกตรงนี้นะเราเวลาเราหมุนเนี้ยจะสังเกตเห็นว่าแขนเราก็จะหมุนตามไปด้วยนี่นะคะเพราะว่าพี่ได้ทำการลิงก์เอาไว้แล้วคำสั่งนี้ในมายาจะเรียกว่าพาเลนนะไม่แน่ใจว่าน้องๆได้เรียนกันหรือยังแต่ว่าถ้าสมมติน้องไปเรียนมายาคำสั่งลิงก์ตรงเนี้ยก็เท่ากับการกดตัว P นะพาเลนในมายาแบบนี้โอเคอันไฮออลเมื่อแขนเสร็จแล้วพี่ก็จะลากแขนเอามาวางไว้นะคะประมาณนี้ทีนี้พี่รู้สึกว่าแขนของพี่มันล่ำไปเนาะพี่ก็จะสเกลแขนของพี่ลงสังเกตเวลาที่พี่สเกลแขนลงอันที่ถูกลิงไว้ก็จะต้องสเกลลงตามไปด้วยนะแบบนี้โอเคทีนี้เวลาพี่จะแอนิเมตแขนพี่จะแอนิเมตแค่นี้ตึ๊ก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 โอเคค่ะพี่ก็ทำแขนตรงนี้
ให้โพลีกอนมันหักออกจากกันนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวพี่จะตัดแขนตรงนี้ออกเป็นอีกชิ้นหนึ่งสาเหตุที่ตัดแขนตรงนี้ออกไปอีกชิ้นหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่จะเอาไว้ทำแขนยืดแบบนี้ตืด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 จะได้ดูเป็นหุ่นยนต์เนาะเนี่ยตรงนี้ทำให้แขนมันยืดขึ้นนะคะพี่ก็คลิกขวากดไอโซเลตแล้วพี่ก็จะปิดเส้นตรงนี้นะปิดเส้นพวกนี้โดยการใช้คำสั่งบลิดบลิดตัวนี้นะคะข้างบนก็เหมือนกันกดคลิกขวาไอโซเลตโพลีกอนเกินโทษทีค่ะแล้วเราก็จะเลือกแล้วก็คลิกตึ๊กนี่นะเราจะเลือกเส้นที่เราจะบิด1เส้น2เส้นกดบิดมันจะเชื่อมเข้าหากันนะคะนี่พี่จะทำแกนข้างในทิ้งเอาไว้ก็จะทำแกนข้างในทิ้งเอาไว้เลือกที่ border ก็ได้นะคะแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ move ออกมามันเล็กหน่อยกดชิปค้างแล้วก็ move ออกมาประมาณนี้แคป normal flipโอเคแล้วก็ลองเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้เป็นล็อกเข้าแล้วลอง move ดูโอเคน่าจะพอได้ถ้าเรา move ไปพร้อมกับอันนี้ลองเช็คดูก่อนเนาะฟึ๊บโอเคเพียว่าน่าจะพอได้ละทีนี้เพียจะทำให้มันเป็น2ชั้นโดยการ copy อีกอันนึงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกที่element แล้วก็สเกลมันให้มันเล็กๆเพื่อที่ว่าพี่จะให้มันสามารถเข้าออกแบบนี้ได้เนาะเวลาแอนิเมตพี่ก็จะทำให้มันหนาขึ้นนิดนึงละกันข้างบนนี้อันนี้ก็ให้หนาขึ้นหน่อยนึงโอเคทีนี้เวลาที่เราแอนิเมตใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาที่เราจะดึงให้นิ้วมันออกมาเนาะนี่อย่างนี้เดี๋ยวเราจะแอนิเมตจากตัวที่เป็นเมทกันก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนลิกกิ้งกันเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนกันคัดหน้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแอนิเมตแบบง่ายๆไปก่อนอ่ะเราลองหมุนจุดตรงนี้ดูนะเราจะมาลองใช้พาเลนส์กันก่อนเนาะทีนี้พี่ก็จะพาเลนตัวนี้เข้ากับแขนเวลาที่พี่หมุนเข้าต่อตรงนี้มันก็จะหมุนตามไปด้วยตรงนี้ก็เหมือนกันกล่องที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นะคะที่เป็นตัวยึดอยู่ข้างในนะพี่ก็จะลิงก์กล่องอันเล็กไปหากล่องอันใหญ่แล้วก็จะลิงก์จากกล่องอันใหญ่มาหาที่แขนทีนี้เวลาพี่หมุนมันก็จะติดมาด้วยนะข้างในเวลาที่พี่ move แขนตรงนี้ออกนี่นะพี่ก็จะสามารถ move กล่องข้างในพวกนี้ออกมาได้ด้วยอยากจะเก็บอยากจะเอาออกอย่างนี้นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคตัวสีเขียวก็เหมือนกันนะคะพี่ก็จะลิงก์สีเขียวตัวเนี้ยเท่ากับตัวสีเขียวอ่อนที่เป็นแขนบริเวณแขนตรงนี้นะเวลาแขนนี้ขยับสีเขียวตัวนี้ก็จะขยับตามไปด้วยถ้าเราใส่คำสั่งลิงก์เนาะโอเคเราได้แขนของคาแรคเตอร์เรามาแล้วเพียก็จะทิ้งอย่างนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะ
พี่ก็จะทำการอ่ะกดคีย์ลัดไม่ได้ปรับแป๊บนึงนะอ่ะกลับมาแล้วโอเคตะกี้คีย์ลัดที่ค้างนะจากนั้นพี่ก็จะมาเซตไพวอตให้กับแขนของพี่นะเข้าไปที่ Hierarchy แล้วก็เซตไพวอตตรงนี้เนาะเป็น0แล้วพี่ก็จะก๊อปแขนเนี่ยอุ๊ยแขนของตัวโรบอทนี้นะคะก๊อปออกไปข้างนึงแล้วพี่ก็จะมิลเลอร์ที่แกนตัวจุดหมุนตรงนี้นะให้กลายเป็นแกน x ตัวนี้พี่ก็จะใส่ค่าเป็น0ที่ตั้งที่ตั้งไพวอตไว้เมื่อกี้นะมันก็จะมาอยู่อีกข้างนึงแบบนี้ทีนี้เวลาเราหมุนแขนขึ้นเนี่ย2ข้างก็จะหมุนขึ้นมาพร้อมๆกันได้แบบนี้เนาะโอเคค่ะตัวต่อไปที่เราจะทำก็คือไอ้ตัวที่อยู่ตรงกลางที่เป็นเอาไว้หมุนๆ นะพี่ก็จะสร้างไซเลนเดอร์ขึ้นมาก่อน1อัน1 8เป็นแนวนอน90องศานี้ก็เอามันไปวางไว้ก่อนอ่ะเอามันไปวางไว้สักประมาณตรงนี้ตัว L อ่ะวางอีกด้านหนึ่งด้วยสมมติว่ามันอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันนะเพิ่มให้มันเยอะขึ้นหน่อยสัก12ก็ได้โอเคลองหมุนดูพี่ก็จะรีเซ็ตไพวอตมานะกดที่ Hierarchy แล้วก็กด Center to Object ไพวอตก็จะมาอยู่ตรงกลางของไซเลนเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างแล้วเนาะจากนั้นพี่ก็จะทำการ Copy อีกชิ้นหนึ่งเพื่อให้มันเป็นแกนข้างในนะแล้วก็สเกลมันให้มันอยู่บริเวณมือที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้เนาะประมาณตรงกลางๆนี่แล้วกันเหมือนกันกับขอบข้างบนเปลี่ยนสีให้ก่อนกับที่ปิดด้านบนนะคะพี่ก็จะทำการcopy ขึ้นมาอีกอันนึงแบบนี้เนาะขวา convert to polygon นี่ก็จะเป็นอีกชิ้นนึงนะนี่นะจากนั้นพี่จะทำการลบโมเดลไปก่อนครึ่งนึงซ้ายขวาไม่ลบนะลบโมเดลไปครึ่งนึงพี่ก็จะได้ตัวขอบตรงบริเวณด้านนี้ละอันนี้พี่ก็จะกด detach ให้มันเป็นอีกชิ้นนึงจากนั้นพี่ก็จะทำการใส่คำสั่งเชลเข้าไปเพื่อเพิ่มความหนาให้กับมันนะคะตรงนี้เลือกกดตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาใส่คำสั่งเชลเนาะใส่ไว้ให้มันมีความหนาขึ้นพี่ก็จะสเกลมันนิดนึงนี้ด้วยนิดนึงเวลาที่แบบว่าเราหมุนตรงนี้ปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมจากนั้นพี่หลวงคลิกขวา convert to poly แล้วก็ attach รวมกันก่อนเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะเวลาหมุนก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาหมุนก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วพี่ก็จะลิงก์ตัวนี้เข้ากับตัวแกนตัวที่ปิดนี่ก็เอาลิงก์เข้ากับตัวแกนจับเนาะเวลาที่เราหมุนที่แกนจับน่ะมันจะหมุนไปพร้อมๆกันอันนี้ก็สามารถหมุนแยกของตัวเองได้อันนี้ก็สามารถหมุนแยกของตัวเองได้แล้วเราก็จะลิงก์แกนจับตัวนี้นะคะเข้ากับตัวแขนของวัตถุก็คือสีเขียวๆตรงเนี้ยทีนี้เวลาที่เราหมุนแขนตรงนี้นะมันก็จะสามารถหมุนไปพร้อมๆกันได้เนาะส่วนอีกข้างนึงเราก็ต้องไปเลือกจุดหมุนของอีกข้างนึงด้วยแล้วเราก็จะสามารถหมุนได้แบบนี้เลยปึ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคนี่เรามาลองเช็คเวลาที่เราดันตัวแขนไปข้างหน้านะคะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นล็อกเข้านะแล้วลองดันดูโอเคมีการขยับตามแบบนี้ถือว่าแขนเนี่ยใช้ได้แล้วทั้งเรื่องของโมเดลแล้วก็การลิงก์เนาะด้านล่างพี่ก็ว่าโอเคแล้ว
ด้านหลังใครอยากจะทำเพิ่มตัวกล่องตรงนี้นะคะก็สามารถทำได้เลยสร้างขึ้นมา2อันพี่ก็จะสเกลมันเข้าเป็นอีกออบเจกต์หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีให้ไม่งงกันเนาะนี่ละกันจากนั้นพี่ก็จะทำการเอ็กทูดมันออกมาตึ้งๆแบบนี้พอเอ็กทูดออกมาเสร็จปุ๊บเอาทีเน็ต x คำสั่งเดิมบริเวณนี้พี่ก็จะทำการเลือกที่ vertex ดัด vertex นะคะให้กลายเป็นกระเป๋าข้างหลังของน้องโมตัวนี้นะอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วกระเป๋าหลังเราก็ทำให้มันตรงสักนิดนึงนี่นะบริเวณขอบเราจะสังเกตเห็นว่าของเขาเนี่ยมันจะโค้งเข้าไปแบบนี้แบบตามลูกศรที่อาชี้เนาะอ่ะเราก็ทำให้มันตรงก่อนกดตรงนี้ก็ได้นะแพนเนอร์หรือว่าเลื่อนมาที่ข้างล่างเนี้ยจะเห็นครับว่าเมคแพนเนอร์ตรงนี้นะแกน x ก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะตรงแล้วเห็นไหมก็ลองใส่ FFP 2x2 ดูอยู่ในนี้นะอันนี้จะเป็นคีย์ลัดที่พี่ตั้งเอาไว้เนาะจะได้ใช้งานง่ายๆพี่ก็จะหดตรงนี้เข้ามานิดนึงกระเป๋าพี่ก็จะมีความเรียวๆตรงปลายนะนี่พี่ก็จะให้มันเหยียดขึ้นมานิดนึงอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วกระเป๋าข้างหลังเราก็เจาะรูให้มันนิดนึง insert extrude ลงไปสเกลนิดหน่อยดันขึ้นมาลองมองข้างๆก่อนโอเคพยายามรักษาความเป็นเส้นขนานเอาไว้นะนี่นะเส้นขนานอึ๊บพี่ดึงถึงแค่ตรงนี้ก็พอละนี่เวลาผู้เล่นมองก็จะเห็นแค่นี้จะดูเหมือนมันทะลุลงไปนะโอเคค่ะทีนี้ก็จะมาเริ่มการลิงก์ตัวกระเป๋าเข้ากับร่างกายแขนสองข้างอันนี้ลิงก์เข้ากับตัวบอดี้นะหัวลิงก์เข้ากับตรงคอลิงก์เข้ากับบอดี้อีกทีนึงแล้วก็เอาบอดี้ไปลิงก์กับด้านล่างที่เป็นตรงนี้นะคะนี่นะเอาบอดี้ไปลิงก์เข้ากับตรงนี้แล้วก็เอาลูกบอลตรงนี้นะไปลิงก์เข้ากับตรงกลางว่าขยับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะปึ๊บลูกบอลก็สามารถหมุนได้โอเคเรียบร้อยนะคะพี่ก็จะมาเก็บดีเทลบริเวณหัวตรงนี้นิดนึงเนาะ พี่ก็จะใช้คลิกขวาใช้คำสั่งคัดนะคะในการตัดเส้นพี่ก็จะตัดเส้นบริเวณด้านข้างหัวตรงนี้พี่ก็จะทำมุมเอาไว้พี่ก็จะตัดลงมาแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะตรงนี้ด้วยแล้วพี่ก็จะแก้จุดของพี่ที่มันยังไม่ค่อยตรงนะคะตรงนี้เนาะแก้จุดไปก่อนคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วพี่ก็จะเลือกโพลีกอนเพื่อที่จะดันโพลีกอนตรงนี้เข้าไปนะคะแบบนี้เนาะดันแกน x เข้าไปแบบนี้นะคะปึ๊บเข้าไปนิดนึงแล้วก็จะทำการเซตสมูทติ้งกรุ๊ปให้กับตัวที่พี่เพิ่งตัดใหม่เคลียร์นะคะแล้วก็เซตมันทีนี้ก็จะขึ้นเป็นสันขึ้นมาแล้วนะคะอีกด้านนึงที่ยังไม่มีถ้าพี่ขี้เกียจทำพี่ก็จะใช้คำสั่ง symmetry เอานะคะแล้วพี่ก็จะเลือกที่มิลเลอร์ตัวนี้นะแล้วให้มันไปอยู่ตรงกลางเส้นตรงกลางตรงนี้นะตรงกลางน่าจะประมาณนี้ทีนี้ซ้ายขวาก็จะมีรอยตัดแล้วโดยที่ไม่ต้องไปทำทั้งสองข้างเนาะเรียกคลิกขวากด convert to poly ไปอ่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะโมเดลน้องโมของเราอ่ะ
ขั้นตอนหลังจากนี้นะคะพี่จะสอนการใช้คำสั่งสมูทอย่างที่เคยทำไปตอนทำรถกระทำปืนเนาะว่าพอเราได้ดีเทลเสร็จแล้วทำเบสพอเราทำเบสทำดีเทลเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือเราก็จะใส่สมูทให้กับโมเดลของเราซึ่งโมเดลประเภทเกมไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการใช้จำนวนโพลีกอนให้มันน้อยๆนะคะใครที่ทำถึงตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยสามารถกดข้ามไปดูตอนทำ UV ได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้โมเดลของเรานะคะมันสวยขึ้นน่ารักขึ้นก็เดี๋ยวไปใส่สมูทพร้อมๆกันเลยค่ะเราเลือกที่หัวก่อนเลยเนาะจากนั้นพี่เนี่ยจะลบด้านล่างทิ้งออกเพราะพี่ต้องการเพิ่มรายละเอียดบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะตรงจุดพวกนี้พี่ก็จะใส่ Target View เพื่อเป็นการปิดจุดนะจิ้มจากจุดหนึ่งแบบนี้ไปหาจุดหนึ่งแบบนี้นะคะเอาละทีนี้พี่ก็จะทำการปิดด้านล่างแต่พี่อยากให้มันมีความบุ๋มขึ้นมาเอ้าเฟซหายแป๊บนึงนะคะอ่ะอาจจะเผลอลบไปเมื่อกี้นี้เอาใหม่เนาะพี่เลือกโพลีกอนก่อนทึบจากนั้นพี่ก็ทำการปิดจุดเลือก Target View ปิดจุดจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งนะคะจากนั้นพี่ก็เลือก Border เนาะแล้วก็กดชิปค้างดันขึ้นไปแล้วก็สเกลเข้าแบบนี้นะคะเรามองจากมุมด้านล่างเนี่ยจะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วพี่ก็จะทำการปิดเส้นนะคะแล้วพี่ก็คลิกขวากดคำสั่งคัดเพราะว่าตอนนี้เส้นที่ปิดไปมันยังเป็นผลแผ่นโพลีกอนเปล่าๆแผ่นเดียวอยู่นะแบบนี้เราจะต้องทำการตัดเส้นให้มันด้วยไม่งั้นเส้นตรงนี้มันจะเหลือจุดพี่ก็จะตัดเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้เลยกับทับไปแบบนี้นะตรงนี้ก็จะดึงขึ้นหน่อยนึงโอเคเรียบร้อยปิดด้านล่างแล้วมาที่มุมฟอนต์บ้างพี่ก็จะเลือกแนวยาวนะคะทั้งสองข้างเลยใช้คำสั่งลิงจากนั้นพี่ก็จะใส่คำสั่ง connect เข้าไปเพื่อให้มันมีเส้นนะเวลาที่เราใส่สมูทอ่ะมันจะได้ไม่หักไม่ตัดเกินไปเนาะอันนี้ก็เหมือนกันกดลิงก์แล้วก็ใส่คำสั่ง connect ดันขึ้นไปอีกข้างหนึ่งยังไม่ทำที่จะทำลบไปก่อนเลยบริเวณด้านล่างนี้นะคะกับบริเวณตรงนี้นะพี่ก็จะใส่คำสั่ง chamfer ลงไปนิดนึงแค่นิดเดียวนะคะแบบนี้โอเคมีพี่ลองใส่เทอร์โบสมูทเข้าไปก็จะเห็นว่าเส้นที่เราคัดไว้เมื่อกี้นะคะพอเราใส่สมูทเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำงานโดยการตัดเส้นให้เราอย่างสวยงามเลยเนาะนี่นะเส้นเราก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ปุ๊บอยากให้มันสมูทขึ้นเราก็เพิ่มตรงค่าเข้าไปนะคะ ทีเราลองมองรอบๆดูถ้าเราโอเคแล้วพี่ก็จะกลับมาแก้ซิมเมตรีก่อนให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะไม่โดนจุดแป๊บนึงค่ะนี่ตรงนี้ตรงกลางที่ขวาคอนเวิร์ตทูโพลีกอนพี่จะเติมเส้นบริเวณนี้นิดนึงตรงนี้นะคะตรงกลางนี้อีกอันหนึ่งย่อเข้ามาหากันหน่อยก็ได้เพื่อเป็นการย้ำเส้นตรงนี้นะคะพี่จะเว้นเอาไว้ให้เท่ากับอันข้างๆนี่นะแบบนี้เป็นการย้ำเส้นนะคะจากนั้นพี่ก็จะเลือกทั้งหมดแล้วพี่จะตั้งสมูทติ้งกรุ๊ปก่อนให้ทั้งหมดเป็น1นะคะแต่บริเวณหน้ากากตรงนี้เนาะพี่ก็จะใส่ให้มันเป็น2ให้มัน เห็นค
ความแตกต่างชัดเจนนะคะเวลาใส่เทอร์โบสมูทเนี่ยเราก็มาติดสมูทติ้งกรุ๊ปตรงนี้ด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราตั้งค่าไว้มันจะมีความตัดกันของเส้นเห็นชัดมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่เซตค่าแผ่นด้านหน้าตรงย้อยให้กลายเป็น2แล้วคลิกขวา convert to polygon ต่อไปพี่ก็จะมาใส่สมูทบริเวณที่เป็นแขนตรงนี้นะคะขั้นแรกเลยพี่ก็ต้องคัดเส้นก่อนพี่จะทำการเลือกโมเดล3อัน3อันนี้นะไม่รวมตรงกลางที่เป็นที่หมุนตรงนี้นะคะแล้วพี่ก็จะใส่คำสั่ง Edit Poly เพื่อแก้ไขโมเดล3ชิ้นนี้พร้อมๆกันเนาะจากนั้นพี่ก็จะไปเลือกที่เส้นนะคะเลือกที่เส้นแล้วก็ใช้คำสั่งลิงมันก็จะวนรอบๆเห็นไหมมันจะวนรอบๆแขนแล้วก็ใช้คำสั่ง connect 2อันนะคะแล้วก็ขยายความกว้างให้มันอยู่ติดๆชิดริมขอบแบบนี้เนาะโอเคเหมือนกันพี่ก็จะทำกับบริเวณแขนด้านหน้าก่อนเป็น1แล้วก็ดันขึ้นไปนะคะเพื่อเป็นการย้ำเส้นข้างหน้าตรงนี้เวลาที่ใส่คำสั่งสมูทเนาะมันจะได้ไม่ห่างกันมากอันนี้ที่ใส่เป็นศูนย์ได้เลยนะถ้ามีเส้นเดียวไม่ต้องใส่ระยะห่างของระหว่างเส้นก็ได้นะนี่ก็เหมือนกันก็เลือก connect ตรงนี้นะคะก็ใส่เข้าไปมันใกล้ๆชิดกับเส้นหน่อยก็ดีเนาะโอเคทีนี้ลองใส่คำสั่ง Turbo Smooth ดูพี่ก็จะกลับมาแก้บริเวณนี้โดยพี่ก็จะดันมันเข้าไปนิดนึงแล้วขยายให้มันใหญ่ขึ้นปึ๊บตัวนี้ก็เหมือนกันใส่คำสั่ง Smooth Turbo Smooth เข้าไปด้วยนะคะนี่เนาะเป็นแบบนี้น้ำหมุนก็ยังหมุนได้อยู่อันนี้ให้เราอยากเพิ่มความละเอียดให้กับมันนะคะแล้วก็เติมค่า Interaction ลงไปแบบนี้เลยเราก็จะได้แล้วนะคะอันนี้บริเวณขอบข้างบนตรงนี้นะคะมันเห็นไหมว่ามันเป็นนวลๆเราสามารถย้อนกลับไปแบบนี้ติดตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วเราก็ย้ำเส้นบริเวณปลายข้างบนนะคะกด Connect แล้วก็เลือกเส้นที่เราจะย้ำนะคะย้ำเส้นเข้าไปแบบนี้เนาะลองเช็คดูมันอยู่ประมาณไหนผมคิดว่าประมาณนี้นี่จะเป็นตัวบริเวณสีดำๆของมือตรงนี้นะคะที่จะไปย้ำเส้นบริเวณนิ้วด้วยนี่นะตอนแรกมันไม่ได้โดนย้ำเส้นเนาะลากกลุ่มเล็กก็ได้แล้วก็ใช้คำสั่งคอนเน็กดันมันไปนะคะลองเช็คดูว่ามันสามารถต่อกันได้ไหมนี่นะพี่ก็จะขยับมันมาข้างหน้านิดนึงนี่ด้วยค่ะใส่คอนเน็กดันมันมาข้างหน้ากดเปิดตรงนี้เนาะแล้วก็ลองดันดูโอเคน่าจะใกล้เคียงละประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคมันก็จะต่อกันแบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งนะคะพี่ก็จะลบมันทิ้งเลยแล้วพี่ก็จะทำการ copy แขนเหมือนที่พี่ copy ไปเมื่อกี้เนาะ copy แขนออกไปข้างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าพี่ขี้เกียจมานั่งทำสองข้างนะคะเนี่ยตรงเนี้ยพี่ก็ใส่มิลเลอร์เข้าไปแล้วก็ลองดูแกนดูนะอ่ะลองเปลี่ยนแกนตรงนี้ดู
แต่วันนี้เป็นแกงแซ่บพี่ก็ลองใส่เข้าไปดูนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะคลิกขวากด isolate พี่ก็จะมาแก้บริเวณตรงนี้คลิกขวาทำให้มันเป็นโพลีกอนนะคะปึ๊บสองข้างแล้วพี่ก็จะเติมเส้นตรงกลางเข้าไปนี่นะมันเป็นรูเป็นสี่เหลี่ยมๆหน่อย14แล้วกันจะเห็นว่าตอนนี้เส้นมันเป็นแนวตารางหมากรุกอยู่นะคะแต่ว่าอย่างในตัวอย่าง reference ที่พี่หามาเนี่ยรูปมันจะเดี๋ยวพี่เปิดหามุมเปอร์ให้นะนี่นะคะจะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่ถูมันไม่ได้เป็นเรียงๆกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะแต่มันจะมีความเป็นค่อยๆทะแยงกันแบบนี้อยู่แต่ว่าเส้นของเราตอนนี้มันเป็นคล้ายๆข้าวโพดนะเราก็จะทำการรีเซ็ตเส้นตรงนี้นะคะพี่ก็จะมาที่โพลีกอนตรงนี้แล้วก็เจเนเรตโทโปโลจีใหม่นะคะเปลี่ยนให้มันเป็นแนวทะแยงแบบนี้เลือกอันนี้เนาะแล้วก็พี่ก็จะทำการเลือกโพลีกอนทั้งหมดหน้าหลังไม่เอาแล้วพี่ก็จะใส่คำสั่ง inset เข้าไปเป็นแบบ by polygon นะคะให้มัน inset เข้ามาแค่นิดเดียวพอแบบนี้เนาะแล้วพี่ก็จะ extrude มันออกไปน่าจะประมาณนี้แล้วพี่ก็ใส่คำสั่ง turbo smooth มันก็จะเป็นกลมๆแล้วแต่เหมือนว่ามันจะยังยาวไม่พอนะพี่จะใส่อีกรอบหนึ่งตอนนี้พี่ลองใส่ bevel เล่นๆดูก็ได้ค่ะแบบนี้ไปพี่ก็ให้มันอาร์คขึ้นใส่ขึ้นมานิดนึงเนาะเพื่อไม่ให้มันเป็นกลมๆลองใช้ turbo smooth ดูนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แปลงนวดที่เอาไว้ถูพื้นแบบนี้นะคะตืดเวลาเราหมุนมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะหมุน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 โอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำมันต่อขวากด N isolate ไปก่อนถ้ามันเลยออกมาก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะแล้วก็มาสเกลมันลงแบบนี้ในโมเดลประเภทเกมนะเราจะไม่ทำแบบนี้เป็นอันขาดแบบตัวนี้นะคะโอ้มันเปลืองโพลีกอนมากนะเนี่ยสังเกตดูถ้าเราใส่เยอะขนาดนี้นะคะจำนวนโพลีกอนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเป็นแสนๆโพลีกอนทันทีเนาะแบบเนี้ยแต่ในงานแอนิเมชันเนี่ยพวกโมเดลตรงส่วนนี้เราสามารถปั้นมันได้นะเพื่อที่ว่าเวลาที่แบบมันมีการหมุนมันจะเห็นดีเทลรายละเอียดของขอบๆอะไรพวกนี้ชัดเจนเนาะพี่ก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้ก่อนอีกข้างนึงลองขยับแขนเล่นๆดูโอเคมาพี่ขยับพี่สเกลนิดนึงเนาะให้มันเข้าไปอยู่ในตัวสีเขียวๆสองอันนี้ก่อนเรียบร้อยด้านบนตรงนี้พี่ก็จะคัดเส้นมาอีก3เส้นนี่นะคะกว่ากด isolate ก่อนเนาะปึ๊บทีนี้พี่ก็จะทำการ inset มันแต่พี่จะ inset เป็นคู่นะแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเลือกแล้วก็ inset มันจากนั้นพี่ก็จะทำการ extrude เข้าไปนะคะ
เป็น local เข้าไปแค่นี้เดียวเข้าไปแบบนี้เลยตรงนี้นะคะเป็น local เนาะแล้วพี่ก็จะใช้คำสั่ง turbo smooth แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น smoothing group นะคะมันก็จะได้ความโค้งของตัวบริเวณด้านนี้มาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้เหมือนพี่ไม่ได้ extrude เข้าพี่ extrude ออกมาเอาใหม่พี่ extrude เข้าไปก่อนปึ๊บนี่นะ extrude เข้าไปแบบนี้นะคะเป็นค่าติดลบเนาะนิดเดียวแล้วพี่ก็ใส่ turbo smooth แล้วก็เลือกเป็น smoothing group นะคะแล้วก็โอเคเราก็จะได้บริเวณกรอบตรงนี้แล้วนะคะถ้าเราอยากให้ขอบข้างล่างตรงนี้มันไม่โค้งขึ้นมานะเราก็ต้องไปย้ำเส้นให้กับมันที่การย้ำเส้นก็คือการคอนเน็กเส้นนี่นะคะพี่ก็จะสร้างเส้นขึ้นมาแล้วก็คอนเน็กเส้นเข้าไปจากนั้นก็ใส่สมูททับอีกรอบหนึ่งเห็นไหมความโค้งบริเวณนี้มันก็จะหายไปถ้าเราย้ำเส้นให้มันเรียบร้อยกด N Isolate ทีเวลาเราปิดเราหมุนมันก็จะเห็นดีเทลตรงนี้ขึ้นนะเราก็ลองหมุนๆเช็คดูก่อนโอเคขั้นตอนต่อไปพี่ก็จะไปใส่สมูทให้กับบริเวณลำตัวตรงนี้ก็ลองกดใส่คำสั่งสมูทลงไปเลยนี่นะคะพี่ก็จะเห็นว่าตัวมันยุบลงตรงนี้เนาะดีเทลบริเวณพุงแหลมๆมันเสียไปแกก็จะทำการย้ำเส้นให้กับมันเหมือนเดิมเลือกที่เส้นนะคะแล้วก็กดแชมเปอร์เพื่อเป็นการย้ำเส้นเวลาที่เราใส่เทอร์โบสมูทลงไปเนี่ยเนี่ยความแหลมตรงนี้ก็จะยังคงถูกย้ำไว้อยู่เนาะเพิ่มความละเอียดให้กับมันเราก็จะทิ้งรอยแหลมๆตรงนี้เอาไว้ก่อนกระเป๋าก็เหมือนกันนะคะเลือกที่เส้นรอบๆก่อนนะนี่นะคะเส้นรอบๆบางทีก็จะใส่คำสั่งแชมเปอร์ลงไปนิดนึงแบบนี้บริเวณขอบด้วยนะแชมเปอร์ลงไปนิดนึงก็ลองใส่สมูทดูด้านล่างด้วยลืมนะคะด้านล่างตรงนี้ด้วยใส่แชมเปอร์เข้าไปจะเข้าไปนิดนึงแล้วก็เส้นตรงนี้นะมันยังไม่ถูกตัดให้เป็นสีเดี๋ยวก็จะคลิกขวาคัดเส้นให้มันเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้กระเป๋าแล้วที่ติดกับตรงตัวก็มีอันนี้เป็นตัวเบสนะคะมองดูรอบๆแล้วก็ใส่แมทเทียลให้มันซะหน่อยโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ก็จะมาสอนการกาง UV แบบขี้โกงเป็นวิธีที่พี่บอกก่อนเลยว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเวลาที่เราไปทำงานโปรดักชันเนี่ยมีคนอื่นมาทำงานเป็นทีมร่วมกับเราเราจะไม่ใช้วิธีนี้เป็นอันขาดนะคะแต่สำหรับในกรณีที่เราทำงานใช้แค่ในโปรเจกต์ของเราคนเดียวแล้วก็อาจจะเป็นงานทำเล่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถใช้วิธีการแปะ UV แบบขี้โกงแบบนี้ได้นะเดี๋ยวพี่จะอธิบายขั้นตอนการทำให้ฟังนะคะขั้นแรกก็คือพี่เตรียมเท็กเจอร์1แผ่นโดยที่เท็กเจอร์ของพี่เนี่ยก็จะมีส่วนแรกนะจะเป็นส่วนหน้า
แล้วก็ส่วนที่เป็นสีอันนี้พี่ก็เทสีใน Photoshop ลงไปเลยนะคะแล้วก็สีดำสีขาวแล้วก็บริเวณตรงนี้ที่มันเป็นขอบชื่อตรงนี้นะคะพี่ก็เตรียมเท็กเจอร์ไว้หน้าตาประมาณนี้อ่ะบอกก่อนนะวิธีการกาง UV แบบเนี้ยเราไม่ทำกันเวลาที่เราทำงานเป็นทีมนะแต่ว่าสำหรับคนที่ทำโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์เดียวหรืองานทำเล่นน่ะน้องจะใช้วิธีนี้ทำก็ได้เพราะว่ามันก็ง่ายดีนะคะมีค่าเท่ากับการโยนแมทเทียลลงไปในตัวโมเดลแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอมันเอาเข้า Unity แล้วแทนที่เราจะต้องมานั่งโยนแมทเทียลลงไปหลายๆลูกเนาะเราก็แบบมาร์กเป็นเท็กเจอร์อย่างนี้แทนอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะขั้นแรกพี่ก็จะเอาเท็กเจอร์ที่พี่เตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปที่ตัวโมเดลแบบนี้เลยสีมันก็จะบูดบูดเบี้ยวๆแบบนี้นะก็ไม่ต้องซีเรียสอ่ะพี่จะเริ่มทำที่หัวก่อนขั้นแรกก็คือใส่คำสั่ง unwrap UV เข้าไป unwrap UVจากนั้นพี่ก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กด Quick View ตัวนี้ทิ้งไปนะคะกด Quick Panel แล้วก็เปิดตัว Texture ขึ้นมานะพี่ก็จะเอามันไปไว้บริเวณที่เป็นสีขาวก่อนแบบนี้ทีนี้พี่ก็จะมานั่งเลือกบริเวณใบหน้านะคะก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้เนาะมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นพี่ก็จะเลือกกดเครื่องหมายบวกบวกบวกโอเคประมาณนี้แล้วก็กดคำสั่ง Quick Panner แล้วก็ Quick View จากนั้นพี่ก็จะเอามันไปวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะเสร็จแล้วแค่นี้บอกก่อนเลยว่าถ้าตามปกติในงานโปรดักชันนะเวลาที่เราไปทำเกมเวลาที่น้องจบออกไปทำงานกันแล้วอะไอ้พวกนี้จะต้องถูกกาง UV ด้วยนะเผื่อที่แบบว่าคนที่เขาเอาไปทำงานต่อเขาต้องการที่จะเบรกแสงเบรกอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดแบบเขาให้โปรแกรมหรือเกมเอนจินเจเนเรตให้อ่ะบางทีมันอาจจะออกมาไม่สวยเท่ากับเราทำไปให้เขาแบบดีๆเนาะแต่อันนี้เป็นงานโปรเจกต์เดียวทำฝึกกันเองเราก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนเพื่อให้มันเร็วนะคะพี่ก็จะเลือกอ่ะพี่ลากคุมทั้งหมดเลยแนวหัวก็หัวกลางไปแล้วแล้วก็ใส่คำสั่ง unwrap UV กด panner ก็ลากมันออกไปไว้ก่อนอ่ะอันนี้พี่ก็จะมานั่งเลือกทีละอันนะคะแขนพวกแขนเป็นสีขาวพี่จะเอาวางไว้ตรงสีขาวๆแบบนี้เลยคือพี่ไม่ได้กาง UV นะคะพี่แค่เอามันมาวางไว้บริเวณที่มันเป็นสีเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันสีฟ้าอ่ะพี่ก็ลากมันไปวางไว้ตรงสีฟ้าแบบนี้นี่ก็เหมือนกันนะคะพี่ก็ลากมันเอาไปวางไว้บริเวณสีดำอย่างที่พี่บอกไปว่าค่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากการใส่แมทเทียลลงไปที่ตัววัตถุเลยเนาะมันก็จะได้เป็นแค่สีพื้นๆไม่ได้มีดีเทลเท็กเจอร์อะไรนะคะเพราะว่าเราใส่เท็กเจอร์ไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้กาง UV ปุ๊บปุ๊บลูกบอลพี่จะทำให้มันเล็กๆใส่ลงไปนะแบบนี้เลยเน้นงานเร็วนะคะย้ำนะนี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะสำหรับเราทำงานคนเดียวเนี้ยเราอาจจะใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าเราไปร่วมงานกับคนอื่นอ่ะอย่าใช้วิธีนี้โอเค
บริเวณนี้ถ้าเราไปดูใน reference บริเวณนี้นะคะมันก็คือบริเวณที่เป็นรอยสีดำๆเนาะพี่ก็จะลากตรงนี้ลากคุมไว้แบบนี้เนาะแล้วก็กดเครื่องหมายน่าจะประมาณนี้แล้วก็ขีดขวากดเบรกมันใส่เป็นแพนเนอร์ใส่เป็นแพนเนอร์ก็ได้นะคะก็หมุนให้มันเป็นแนวตั้งโอเคพี่ก็เอามันไปวางไว้บริเวณสีของมันก่อนวางไว้แบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกางเท็กเจอร์ใดๆนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้จะเป็นจุดที่พี่จะเอามันไปใส่ตัวหนังสือเนาะมองฟอนต์ดูพี่คลิกขวากดเบรกกดกางให้กับมันนะคะพี่ก็จะลากมันออกไปวางไว้ตรงตำแหน่งนี้ถ้าใครเคยกาง UV ตอนทำหนังสือค่ะก็จะรู้เวลาที่แบบการเอาไปวางท่าตามตำแหน่งเท็กเจอร์ต้องทำยังไงนะอ่ะคลิกขวาแล้วก็กดฟอนต์เป็นโพลีเสร็จแล้วการกาง UV แบบขี้โกงย้ำรอบที่38ล้านว่าเราจะไม่ทำวิธีนี้เวลาที่เราร่วมงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าคนที่เขาเอาไปทำงานต่อเขาจะตกใจได้นะว่าแบบกางอะไรมาครับเนี่ยอย่าเรียกว่ากางอันนี้เรียกว่าไม่ได้กางเลยดีกว่าแต่สำหรับงานทำคนเดียวงานโปรเจกต์เดียวต้องการความเร็วนะอยากจะได้โมเดลสีที่มันแบบเป็นสีพื้นๆแบบนี้ไม่ได้มีเท็กเจอร์อะไรไม่ได้มีลวดลายอะไรก็สามารถแอบใช้ได้เนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราใส่เท็กเจอร์กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ก็จะมาแอนิเมตโมเดลนี้นะคะแต่เวลาที่พี่แอนิเมตเนี่ยสังเกตไหมเวลาที่พี่จะเลื่อนตัวละครไปซ้ายขวาหน้าหลังอะพี่ต้องก้มลงมาดูข้างใต้แล้วก็เลือกชิ้นนี้นะคะที่มันทำการควบคุมทั้งโมเดลเอาไว้เนี่ยแล้วก็ต้องขยับมันทีนี้ถ้าเกิดพี่อยู่มุมอื่นพี่ก็จะเลือกมันลำบากเนาะเพราะฉะนั้นพี่จะทำการสร้างคอนโทรลเลอร์เอาไว้หนึ่งอันข้างใต้นะคะพี่ก็จะมาเลือกที่สไตล์แล้วพี่ก็สร้างคอนโทรลเลอร์เอาไว้ควบคุมวัตถุชิ้นนี้นะคะนะให้เป็นศูนย์ศูนย์ไปที่มุมฟอนต์แล้วพี่ก็จะลิงก์ลงมาที่สไตล์ของพี่นะคะนี่นะทีนี้เวลาพี่ลิงก์เสร็จแล้วปุ๊บเวลาพี่ขยับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวควบคุมซ้ายขวาหน้าหลังให้กับโมเดลของพี่แทนนะระหว่างที่พี่ปั้นโมเดลมานะคะน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าพี่มีการใส่ลิงก์ให้กับโมเดลเอาไว้ตลอดตอนนี้โมเดลของพี่เนี่ยก็พร้อมที่จะเอาไปใช้งานแอนิเมตแล้วนี่นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการแอนิเมตกันเลยเมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการแอนิเมตกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอลิงก์แขนจากข้างนี้มาหาแขนจากข้างนี้ก่อนนะเพื่อที่ว่าเวลาที่พี่เลือกหมุนแขนพี่จะได้เลือกหมุนแขนแค่ข้างเดียวเนาะแต่ว่าถ้าตามปกติเวลาที่เราลิกกิ้งตัวละครนะคะเราจะสร้างคอนโทรลเลอร์มาไว้ตรงกลางเพื่อเอาไว้ใช้ในการควบคุม2วัตถุนี้นะแต่ว่าครั้งนี้พี่จะลิงก์จากแขนข้างนี้มาแขนอีกข้างหนึ่งก่อนเพื่อที่เวลาพี่แอร์หมุนเนี่ยมันจะได้หมุนแค่แขนข้างเดียวแบบนี้นะคะเอาละพี่จะไปที่คีย์เฟรมประมาณสัก15นะกดตัว N ออโต้คีย์ตรงนี้เปิดเอาไว้นะคะจำไว้เสมอว่าต้องถ้าเราจะแอนิเมตเนี่ยเราต้องเปิดออโต้คีย์เอาไว้นะคะมันจะมีกรอบสีแดงขึ้นมาในวิวพอร์ตของเราจากนั้นให้เรากดปุ่มเซตคีย์นะคะเซตคีย์ลากคุมทั้งหมดนะแล้วก็กดเซตคีย์เอาไว้นี่นะเราจะได้คีย์เฟรมมาซึ่งคีย์เฟรมตรงนี้นะคะก็จะจดจำค่า scale move rotate ของตัววัตถุแต่ละชิ้นเอาไว้นะนี่พี่ก็จะขยับไปที่ประมาณคีย์เฟรมที่10ทีนี้พี่อยากจะให้ตัวละครของพี่เนี่ยมันหลับตอนแรกนะอยากจะให้มันนอนลงมาก่อนพี่ก็จะค่อยๆเก็บหัวเข้าไปนี่นะ
แขนเก็บลงเก็บหัวลงนี่ให้เหมือนว่ามันยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะคะตรงนี้ด้วยพี่ขยับไปที่คีย์เฟรมที่5พี่จะคีย์ตรงนี้เอาไว้นิดนึงนะเนี่ยกดเซตคีย์ตรงนี้เอาไว้นะคะกดตัวคีย์ก็ได้นะคะเซตคีย์เอาไว้ที่ตัวบอดี้ก่อนนี่นะแล้วก็ขยับมาที่5แล้วก็ค่อยๆเก็บมันลงแบบนี้เอาละหัวตรงนี้นะคะพี่ก็จะเซตคีย์เอาไว้เหมือนกันมันก็จะค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นแล้วก็ขยับแบบนี้นะเวลาเราทำหุ่นยนต์นะคะเราก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะขยับเป็นแบบชุดเป็นเซตๆเนาะแบบโรบอทอะมันก็จะทำการย้ำคีย์แบบนี้เวลาที่เราขยับอะไรนะคะเราก็จะทำการเบิ้ลคีย์ก็จะมาลองขยับแขนดูขยับแขนขึ้นเวลาเราจะเบิ้ลคีย์นะคะเราก็กดเซตคีย์นะคะแล้วก็ลากคุมแล้วกดชิปค้างขยับมาอีก5คีย์เฟรมนะคะมันก็จะมีคีย์เฟรมที่ตัวละครไม่ขยับอันนี้เรียกว่าการเบิ้ลคีย์นะคะจากนั้นเราก็ขยับมาที่คีย์เฟรมที่25ที่จะลองขยับแขนขึ้นดูแบบนี้เนาะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการชะงักนิดนึงเห็นไหมการชะงักนิดนึงก็จะดูเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นนะแล้วพี่ก็จะเริ่มทำการแอนิเมตหุ่นตัวนี้เลยกด W แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นล็อกเข้าก่อนนะคะเพราะพี่จะได้แอนิเมตบริเวณตรงนี้ได้เนาะโอเคในขั้นแรกพี่จะยังไม่ได้สอนการใส่คอนโทรลเลอร์นะสอนแค่ตรงนี้อันแรกก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเนาะทีนี้พี่ก็จะทำการดึงมือตัวนี้ให้ยาวขึ้นนี่นะคะเบิ้ลคีย์ก่อนที่25กดเซตคีย์เฟรมขยับไปที่30ดันมันนะคะให้ยาวขึ้นทำกับด้านในเหมือนกันเลยนะคะเราจะเซตคีย์เฟรมก่อนแล้วก็ขยับมา5อันนะคะแล้วค่อยดันมันออกมาแบบนี้ชุบชุบชุบนี่นะคะอยากเติมลูกเล่นก็สามารถเติมได้เลยนี่นะเราจะเซตคีย์เฟรมไว้ก่อนค่อยขยับค่อยขยับมันก็ได้นะคะจะได้ดูเหมือนว่าเห็นมันขยับไปพร้อมๆกันอย่างนี้เนาะนี่นะคะลองกดเพย์กันดูก่อนโอเคพอเรากดเพย์ก็เห็นว่าโอเคมันมีการขยับของตัวแขนแล้วนะแล้วก็ลองหมุนดูนะคะว่าเราโอเคแล้วหรือยังก็ทำกันต่อเนาะพี่ก็มาที่มุม L ต่อปึ๊บพอมันยื่นมาข้างหน้าเสร็จแล้วพี่ก็จะมาที่เฟรม35กดเซตคีย์เอาไว้ขยับไปคีย์เฟรมหนึ่งนะคะกดเซตคีย์ขยับมาที่คีย์เฟรม40พี่ก็จะเอ็นมันลงกดตัว G ก็ได้นะจะได้เห็นพื้นเอ็นมันลงแค่นิดเดียวนะคะพี่ก็จะเลือกบริเวณแขนของมันนะพี่ก็จะโรเตทแขนลงนะคะแบบนี้ให้มันอยู่ประมาณพื้นนะตรงนี้พี่ขอเอ็นอีกนิดนึงน่าจะประมาณนี้นี่นะคะลองกดเทดู
ถ้าเรารู้สึกว่ามันหักหน้าตรงนี้เร็วเกินไปนะคะให้เราลากคุมแบบนี้แล้วก็ขยับกี่เฟรมออกมาก่อนแบบนี้เนาะตึ๊ด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 ทีนี้พี่จะย้ำคีย์เฟรมนี่นะคะก็ขยับมาอีกดันขึ้นพอดันขึ้นแล้วเราก็ต้องถูลงนะคะดันขึ้นแล้วเราก็ต้องถูคีย์เฟรมลงแบบนี้ให้มันติดพื้นมันจะเป็นแบบนี้เนาะนิดนึงดีกว่าเอาละแล้วบริเวณตรงนี้นะคะพี่ก็จะดันมันขึ้นไปนี่นะขอย้ำคีย์เฟรมตรงนี้ก่อนแล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะดันมันขึ้นไปแบบนี้นะคะให้มันรู้สึกถึงการถูแบบนี้นะกึ๊ก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 นี่นะคะจากนั้นก็จะลากคุมทั้งหมดเหมือนเดิมแล้วก็เบิ้ลคีย์เฟรมเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์เนาะพี่อยากจะให้มันดูแบบเป็นโรบอทอะเวลาที่มันแอนิเมตพี่ก็จะทำการเบิ้ลคีย์เฟรมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกคนหรือสัตว์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องเบิ้ลพวกคีย์เฟรมอย่างงี้ก็ได้นะกึ๊กนะกึ๊กแล้วก็ดันออกแล้วก็ดันเข้าจะเป็นอย่างนี้นะดันออกดันเข้าดันออกดันเข้าโอเคทีนี้พี่จะทำการ copy keyframe ทั้ง4อันนี้นะคะพี่ก็จะกดชิปค้างแล้วก็ดันออกไปแบบนี้นะสัก2ครั้งหุ่นยนต์ของพี่ก็จะดันออกดันเข้าดันออกดันเข้าดันออกดันเข้าแบบนี้นะจึ๊กจึ๊กต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 ึ๊กแบบนี้นะคะโอเคลองดูนะลองดูหลายมุมเวลาแอนิเมตต้องกดเพลย์ดูนะคะว่าเราโอเคแล้วหรือยังทีนี้พี่อยากจะเพิ่มการแอนิเมตที่หัวนิดนึงที่จะลบคีย์เฟรมที่เพิ่งก๊อปปี้เมื่อกี้ออกไปก่อนนะให้เหลือแค่ไปข้างหน้าไปข้างหลังแบบนี้เนาะพี่ก็จะเติมดีเทลเล็กๆที่หัวนะคะเช่นตอนแรกมันอาจจะมองตรงไปข้างหน้าแบบนี้อยู่แต่พอมันก้มลงมาปุ๊บสมมติตอนแรกมันยังไปข้างหน้าอย่างนี้อยู่นะตึ๊บพอก้มลงมาถึงพื้นก็ให้มันมองลงมาที่ข้างล่างแบบนี้มันก็จะก้มลงมองที่พื้นแบบนี้นะคะพี่จะทำการ copy keyframe เข้าไปลาก keyframe นะ copy ออกมา copy ออกมาแบบนี้มือมันก็จะกระดึกกระดึกแบบนี้นะแล้วก็เติมดีเทลให้ตรงหัวนิดนึงมันก็จะมองซ้ายนี่นะคะกดเซตคีย์เฟรมขยับมาอีกแค่คีย์เฟรมแล้วก็ให้มันมองเวลาเราโรเทตเราก็ใส่เป็นล็อกเข้าไปก็ได้นะเปลี่ยนตรงนี้เป็นล็อกเข้านะคะแล้วก็หมุนเงยหน้าขึ้นมองปึ๊บกดเลือกที่หัวไว้แล้วก็ย้ำคีย์เฟรมให้มันมองตรงกดเซตคีย์เฟรมก็จะเป็นนี้นะคะอยากย้ำคีย์เฟรมตรงนี้เพิ่มนะพี่จะ copy มันออกไปเลยก็ได้มันนานนะคะ
มันหันไปมองสมมุติว่ามันมีสิ่งสกปรกอยู่ฝั่งโน้นแล้วกันให้มันหันไปมองนิดนึงประมาณนี้มันก็จะมีโยกคอไปมองแล้วก็จะโยกกลับมาล่ะค่ะเพิ่มให้มันโยกคอไปมองนานหน่อยเราก็สามารถเลื่อนคีย์เฟรมพวกนี้ได้เลยนะก็เบิ้ลไปเรื่อยๆโอเคเราสามารถเพิ่มขยายคีย์เฟรมตรงนี้ได้นะคะตรง end time ตรงนี้นะคะเผื่อน้องๆคนไหนอยากอนิเมตต่อเยอะๆนะแต่ของพี่พี่อยากแค่150คีย์เฟรมทีนี้เวลาเราอยากให้ตัวละครเรามีการขยับไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะคะพี่จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นแบบ viewport กับตัว n ขึ้นมาแล้วก็ set key นะคะนี่เวลาที่ตัวละครนะคะพี่ก็จะสามารถขยับไปข้างหน้าข้างหลังแบบนี้ได้ละอ่ะปึ๊บติดที่พื้นดันลงเราจะสามารถทำให้ตัวละครเราเดินไปข้างหน้าแบบนี้ก็ได้แบบนี้นะหรือจะให้มันเลื่อนอยู่กับที่นะคะก็ได้นะคะเลื่อนอยู่กับที่ไปข้างหน้าไปข้างหลังไปข้างหน้าไปข้างหลังแบบนี้นะคะเช็ดเช็ดไปข้างหน้าไปข้างหลังแบบตรงนี้นะเช็ด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 ของพี่ก็จะให้มันอยู่กับที่แล้วกันพี่ก็จะทำการดูคีย์เฟรมนะคีย์เฟรมไหนที่ถูกเบิ้ลพี่ก็จะเซตคีย์เฟรมเอาไว้พี่ก็จะเบิ้ลคีย์เฟรมไปนะคะแบบนี้ไปข้างหน้าพี่จะดันไปข้างหน้านิดนึงเบิ้ลคีย์เฟรมตามนี่นะตึ๊ดตึ๊ดอาจจะเยอะไปหน่อยนึงแค่นิดเดียวพอพี่จะขยับให้มันไปข้างหน้านิดเดียวแบบนี้นะคะก็เบิ้ลคีย์เฟรมถ้าเราอยากให้มันหมุนเราก็สามารถหมุนมันได้แบบนี้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้เอาง่ายๆเอาแค่ข้างหน้าข้างหลังก็พออ่ะเมื่อกี้มาข้างหน้าแล้วรอบนี้เอาข้างหลังบ้างข้างหลังก็นิดเดียวขยับทีละนิดเนาะนี่ก็จะเบิ้ลคีย์เฟรมแล้วก็ลองกดเพลย์ดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะข้างหลังนิดนึงเหมือนจะไม่ค่อยเห็นนะพี่ก็จะขยับมาข้างหลังอีกนิดนึงแบบนี้โอเคเห็นละจางๆเพิ่มมาข้างหน้านะคะมองเป็นคู่ๆนะพี่ก็จะมองเป็นคู่75 80 65 70เพราะมันคือคู่คีย์เฟรมที่เบิ้ลนะคะนี่พี่ก็ดันมาข้างหน้านิดนึงพี่จะเบิ้ลให้กับมันเนาะลองกดเพลย์ดูอาจจะดูน้อยไปหน่อยเอาใหม่ดีกว่าเมื่อกี้พี่รู้สึกว่ามันยังน้อยไปนะข้างหลังพี่เบิ้ลก่อนปึ๊บพี่ดึงมาข้างหน้าเบิ้ลด้วยลองก๊อปปี้มานะคะมันก็ดูกระดึกกระดึกอยู่นะน่าจะได้นะคะนี่คือมูฟมาข้างหน้านะเอาข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วกันพี่จะไม่ก๊อปปี้ทั้งหมดนะคะไม่งั้นมันจะดูแบบซ้ำๆกันเกินไปเนาะนี่ดึกดึก
ังนี่ก็จะเบิ้ลกระดึบมาข้างในอีกน้อยนึงค่อยๆกระดึบมาข้างหน้านะคะดึบดึบกระดึบกระดึบมาข้างหน้าแบบนี้อ่ะโอเคนี้นะคะให้มันค่อยๆแท็บแท็บมาข้างหน้าทีละนิดเช็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 ดโอเคมีหันไปมองข้างขวาเล็กน้อยใครอยากจะเพิ่มคีย์เฟรมนะคะก็กดเพิ่มตรงนี้เนาะแล้วก็แอนิเมตเพิ่มกันได้นะคะเผื่อใครอยากลองเล่นดูทีนี้พี่ก็จะทำการแอนิเมตบริเวณที่เป็นไอตัวที่หมุนตรงกลางตรงนี้นะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาแอนิเมตส่วนของพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันสามารถแอนิเมตตัวมันเองได้เนาะแบบเนี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวนี้นะคะพี่ก็ขอเคลียร์คีย์เฟรมก่อนเวลาเคลียร์ก็กดลากคุมแบบนี้เนาะกดปุ่มดีลีทลบไปได้เลยเนี่ยพวกเนี้ยโอเคนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนแยกจากตัวละครนะคะเราสามารถมาแอนิเมตทีหลังได้นะพี่ก็จะใส่เซตคีย์เฟรมเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปที่ประมาณตรงกลางที่จะหมุนไปประมาณสัก180หมุนไปก่อนครึ่งหนึ่งดูความเร็วก่อนนะคะอาจจะต้องไวกว่านี้นิดนึงก็อีกสัก180แล้วกันแล้วก็ลองหมุนดูความเร็วดูพอจะได้อยู่นะทีนี้พี่ก็หมุนต่อไปอีกเมื่อกี้พี่หมุนมา180แล้วใช่ไหมเท่ากับบวกกันแล้วก็ต้องเป็น360ปึ๊บก็ลองกดเพลย์ดูเอาละไม่แย่นะพี่ว่ามันไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ทีนี้ก็จะมีตัวที่เป็นด้ามปิดตรงนี้นะคะเนี่ยไอตัวด้ามปิดตรงนี้พี่ก็จะแอนิเมตมันด้วยอ่ะตอนแรกสมมติว่ามันปิดไว้แบบนี้แล้วกันเนาะคีย์เฟรมที่20กดเซตคีย์เฟรมไว้คีย์เฟรมที่25อ่ะชูมือขึ้นมาพี่ก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้พร้อมทำงานแล้วจ้าอย่างนี้นะปึ๊บพร้อมทำงานแล้วจ้าแล้วก็ให้มันดันออกไปแบบนี้นะคะปึ๊บแบบนี้เลยอ่ะดันออกไปกดเซตคีย์ทิ้งไว้1อันแล้วก็หมุนหมุนให้มันมาอยู่ตรงส่วนของการทำงานนะแล้วก็ลองดูปึ๊บปึ๊บเราก็สามารถกระดึบดึบกระดึบมาข้างหน้ากระดึบกระดึบโอเคโอเคประมาณนี้สังเกตเห็นว่าตรงแปลงมันก็จะมีการหมุนของมันเห็นไหมมันจะมีการหมุนของมันอยู่มันก็จะหมุนของมันเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะคะตัวละครของเราก็จะขยับเป็นวงกลมไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็คลิกขวากดไฮไปก่อนก็ได้นะถ้าเราแบบไม่ใช้แล้วนี่นะคะตัวละครของพี่มันก็จะกระเด็นอย่างนี้ตลกดีโอเคทีนี้เมื่อกี้พี่แอบเห็นข้างในตรงนี้แวบๆเหมือนพี่จะใส่สีผิดนะขอพี่เปลี่ยนสีตรงนี้แป๊บนึงขอเปลี่ยนสีแป๊บนึงอย่าลืมกดออกจากโหมดออโต้คีย์ด้วยนะโอเคเรียบร้อยเป็นสีดำละเอาละเสร็จเรียบร้อยน้องๆก็สามารถส่งพี่ได้แล้วนะที่จริงอ่ะเอาแค่เนี้ยสามารถกดเรนเดอร์ส่งพี่ได้ละเรนเดอร์ก็กด F10 นะคะแล้วเราก็ตั้งค่าเรนเดอร์อ่ะเรามาลองใส่เป็น HD กันบ้างเนาะแล้วก็เป็น1020ถึง1080p นะนี่นะเลื่อนตรงนี้เป็น HD เปลี่ยนเป็น1080แล้วเราก็ไปตั้งค่าไฟล์นะคะเซฟไว้ที่ไหนเราก็ไปเซฟไว้แล้วเราก็กดเรนเดอร์ตรงนี้ได้เลยเนาะอ้ออย่าลืมถ้าเป็นวิดีโออย่าลืมมาติ๊ก Active Time ตรง Time Segment ตรงนี้นะจากเป็น0ถึง150นะ
เราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะว่าเราจะเล่นเรนเดอร์ถึงคีย์เฟรมอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการเรนเดอร์ทั้งหมดก็กดอันที่2แบบนี้เราก็กดเรนเดอร์ตรงนี้นะคะหรือชิปคิวก็ได้มันก็จะทำการเรนเดอร์วิดีโอแล้วเนาะอ่ะใครทำถึงตรงนี้ก็สามารถเรนเดอร์ส่งพี่ได้เลยส่วนใครอยากเล่นต่อก็มาทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปพี่ก็จะมาทำฐานเอาไว้ตั้งโชว์นิดนึงก็ฐานนี้ใครอยากปั้นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ไม่ซีเรียสน้องว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นใครว่างก็ทำใครอยากเล่นก็ทำนะคะใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเนาะปึ๊บพี่ก็จะวางฐานเอาไว้ให้ก็ขวาคอนเวิร์ตทูโพลีบริเวณฐานนะคะพี่จะใส่ชัมเปอร์ให้กับมันนิดนึงแบบนี้อ่ะพี่ก็จะก๊อปปี้ออกไปทำให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้เนาะก็จะทำเล็กโอเคจะทำเป็นฐานขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะอ้าออกหน่อยนึงให้มันตั้งขึ้นหน่อยนี่ก็อาจจะใส่คำสั่งออโต้สมูทให้มันนิดนึงเป็นชั้นชั้นมีพี่ก็ให้มันหนาขึ้นหน่อยนึงแล้วกันนะแล้วพี่จะใส่ฟอนต์อะไรสักอย่างลงไปด้านล่างทำให้มันหนาขึ้นหน่อยดีกว่าชึบโอเคนี่ก็ใส่อะไรลงไปเล่นๆเอาเป็นชื่อพี่ก็ได้นะความหนาให้กับมันด้วยคำสั่ง extrude ลากตรงนี้นะ extrude อยู่แถวนี้นะไหนวะ extrude อ๋อพี่ใส่ไปแล้วนี่นะใส่ extrude ให้มันหนาขึ้นเปลี่ยนฟอนต์ได้นะใครอยากเปลี่ยนฟอนต์ก็กดเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้นะคะเผื่อใครโหลดฟอนต์ในเน็ตมาเนาะก็สามารถใช้ฟอนต์ที่โหลดมาใส่ลงไปได้เหมือนกันเอาละพี่จะใส่ลงไปใส่ความหนาก็เอามันไปวางไว้สมมติว่าเป็นตรงนี้แล้วกันปึ๊บให้มันหนาขึ้นมาหน่อยนึงโอเคพี่ก็จะใส่แมททีเรียลให้กับมันสีดำแล้วกันสีขาวสีแดงเรียบร้อยถูดัดมาข้างหน้าหน่อยดีกว่าข้างหลังมันเหลือพื้นที่เยอะเนาะโอเคลองกดเพย์ดูปุ๊บดึงตาถูกระดึกมาข้างหน้าหน่อยตึ๊กกระดึกโอเคล่ะน้องไม่ต้องใส่อารมณ์แบบพี่ก็ได้นะโอ้พี่ใส่เล่นใส่ให้ครบทุกอันเลยเอาล่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถกดเรนเดอร์ได้นะคะกด F10 แล้วก็กดเรนเดอร์ให้มันนะแบบนี้อ่ะใครอยากจะเติมดีเทลลูกเล่นให้กับการเรนเดอร์นะคะก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดนะแล้วก็ใส่สกายไลท์ไปสักลูกนึงก็ได้แล้วก็จะเอาอมนี้เติมมาสักลูกนึงเปลี่ยนตรงนี้เป็นไฮควอลิตี้นะก็ลองเติมเงาเติมแสงให้กับมันเนาะโอเคก็ลองดูอยากจะเปลี่ยนสีตรงนี้
ให้มันมีความส้มๆหน่อยเนี่ยเอาม่วงๆดีกว่าแล้วกดเลข9นะคะเปลี่ยนเป็น Advanced Lighting เป็น Brightcaster เรียบร้อยลองกดเพลย์ดูเอ้ยลองกด Test Render F9 นะคะเป็น Render Test อ่ะเมื่อกี้พี่ตั้งขนาดไว้เป็น 1080 เนาะมันก็จะเรนเดอร์ใช้เวลาเรนเดอร์นานนิดนึงเนาะนี่เหมือนมันจะขาวเกินไปละแสงอาจจะเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ลดแสงลงไม่แน่ใจว่าขาวไปมากแค่ไหนนะลองกดเพลย์ดูขึ้นเงาฝั่งนี้บ้างนี่นะคะด้วยความที่มันคำนวณออคูชันให้กับโมเดลด้วยเนาะมันก็เลยจะแบบเรนเดอร์นานๆหน่อยระหว่างนี้ก็ไปเล่นเกมเล่นหมารอได้นะคะว่ามันจะเรนเดอร์นานมากๆนี่เนาะอ่ะล่ะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีดีเทลเนี่ยจะมีเงาขึ้นมานิดหน่อยประมาณนี้เราก็แต่งแสงแต่งอะไรเล่นไปได้นะก็จะเรนเดอร์ค่อนข้างงานปิดไปก่อนเนี่ยน้องๆก็กด F10 แล้วก็กดเรนเดอร์ไปเลยแล้วน้องก็รอไปเลยยาวๆนะคะแต่ถ้าน้องแบบไม่อยากเรนเดอร์นานๆน้องก็ปิดตัวไลท์เทสเตอร์ไปนะคะกดเลข9ปิดมันไปเป็น no light plug in ไม่ต้องเปิด plug in ตัวนี้นะแล้วก็เรนเดอร์มันก็จะไวขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้มันก็อาจจะไม่ได้สวยมากเนาะเนี่ยพวกเงาพวกอะไรเงี้ยในวิวพอร์ตของแม็กอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ตามสภาพนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหัวข้อต่อไปที่พี่จะสอนนะก็คือวีเลย์เพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกพี่มาว่าให้พี่สอนใช้วีเลย์หน่อยพี่ก็ต้องบอกน้องก่อนว่าวีเลย์เนี่ยพี่ไม่ได้จับมานานแล้วนะตั้งแต่พี่เรียนจบพี่ก็ไม่ได้ใช้วีเลย์อีกเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปทำทางสายอินทีเรียแล้วส่วนพวกทางสายเกมเวลาที่จะเรนเดอร์ส่วนใหญ่พี่ก็จะใช้มาโมเสสเรนเดอร์แล้วก็ถ้าเป็นพวกงานโปรดักต์พี่ก็ใช้พวกคีย์ช็อตเนี่ยตัวเรนเดอร์พี่ก็ใช้2ตัวนี้นะเพราะพี่ว่ามันง่ายดีไม่ต้องจัดแสงไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายเนาะมันมีพรีเซตมาให้อยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะสอนใช้มาโมเสสด้วยแล้วพี่ก็เดี๋ยวแจกโปรแกรมไปให้แล้วกันเผื่อน้องๆสนใจแต่อันนี้เดี๋ยวพี่สอนใช้วีเลย์ก่อนละกันเพราะเห็นคนถามกันมาเยอะว่าพี่ครับวีเลย์มันใช้ยังไงเวลาจะใช้วีเลย์นะขั้นแรกก็ต้องไปเปิดมันก่อนพี่ก็ไม่ได้ใช้นานเหมือนกันนะอันนี้เป็นวีเลย์5นะสมัยพี่นี่ยังเป็นแค่วีเลย์เฉยๆอ่ะยังไม่มีเลขเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นวีเลย์5อันนี้ Hotfix 2ถ้าเป็น TD Max version 2020เนี่ยวีเลย์อ่ะมันจะฝังมาในเครื่องอยู่แล้วเราไม่ต้องไปลงอะไรเพิ่มนะจะมีให้อยู่แล้วอ่ะทีนี้เราเปิดวีเลย์5มาปุ๊บเราก็ตั้งค่าก่อนพี่จะตั้งค่าตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น HD ก่อนเราก็จะใส่น้อยๆไว้ก่อนนะเพราะว่าวีเลย์อ่ะเรนเดอร์นานมากสมัยที่เรียนอ่ะคือเรนเดอร์แบบเกือบครึ่งเดือนอ่ะตอนทำโปรเจกต์อ่ะมันค่อนข้างนานพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบใช้เวลาแบบจบออกมาพี่ก็เลยหนีออกจากมันอย่างสุดความสามารถอ่ะทีนี้เปิดวีเลย์เฟรมบัฟเฟอร์โอเคก็ตั้งค่าเป็นโปรเกรสซีฟเอนไวรอนเมนต์ปิด GI Environment กันด้วยนะทุกคนงั้นมันจะขาวฟุ้งimage filter โอ้เขาตั้งค่ามาให้แล้วนะเนี่ยดีมากเออใช่หลังๆของพี่สมัยก่อนนี่คือต้องมานั่งตั้งค่าเองหมดเลยนะออก color mapping เปลี่ยนเป็น exponential เนาะพี่อยากให้มันฟุ้งๆออกฟ้าๆหน่อยนึงก็ GI light cast เปลี่ยนเป็น gradient นะให้มันเพิ่มความสามารถแล้วก็เปลี่ยนพี่ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น very low ก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ render ได้ไวขึ้นเนาะ light cast เปิด call fade เปิดแล้วอันนี้เรนเดอร์จากซ้ายไปขวาแล้วกันพี่ชอบซ้ายไปขวาอันนี้คือพี่ก็ไม่รู้นะว่าสมัยนี้เขาตั้งค่ายังไงแต่ว่ามันเป็นวิธีที่พี่ตั้งค่าสมัย
ชาติที่แล้วที่พี่เรียนที่มหาลัยนี่แหละลองเช็คดูก่อนถูกหรือเปล่าวะไม่ค่อยแน่ใจเลยนะก็เปิด F8 เอาวีเลสกายออกไปด้วยเดี๋ยวมันจะขาวเกินไปเนาะลองดูสิInvalid ล่ะเปิด Common เป็น View แล้ว Relay Progressive ข้างล่างหรือเปล่า Render Mark Render Mark แน่เลยเป็น Non ไม่ต้อง Mark โอเคโอเคตอนนี้พอพี่กด Render มาปุ๊บมันก็มืดๆเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่ไฟให้มันอ่ะใส่ไฟก่อนเวลาใส่ไฟเราก็ใช้ Relay Light เนาะใส่ไฟเข้าไปพี่ก็จะสร้าง Relay Light ขึ้นมาก่อนรอบนี้พี่จะจัดแสงเป็นแบบ Key Point Light เนาะพี่ก็จะใส่ Key Light ลงไปอ่ะ Key Point Light ก็คือหลักการจัดแสงเวลาที่แบบเราทำสตูดิโออ่ะมันก็จะมีแสงที่เป็นแสงหลักก็เรียกแสง Key Light ก็จะเป็นแสงที่สว่างที่สุดแบบนี้สว่างที่สุดใส่เข้ามาก่อนยิงไปที่วัตถุให้นึกถึงไฟสปอตไลท์เนาะเวลาที่แบบเราถ่ายงานในสตูดิโออ่ะจะมีไฟสปอตไลท์ยิงไปที่ตัวนางแบบอ่ะหรือว่าใครเคยไปถ่ายรูปที่สตูดิโออ่ะเขาก็จะมีไฟยิงไปเนาะอ่ะเป็นคีย์ไลท์ก่อนตอนนี้ไฟมันสว่างมากเลยพี่ลองใส่ค่าน้อยๆดูก่อนนะมืดไปอ่ะประมาณนี้ก็ได้คีย์ไลท์พี่จะยิงแสงออกชมพูชมพูแล้วกันต่อไปก็ฟิลไลท์พี่ก็จะก๊อปปี้มาอีกอันนึงอันนี้นะเอาไว้ช่วยลดความแรงของเงาก็ทำให้มันดูซอฟต์ขึ้นด้วยพี่ก็จะยิงเข้าไปนี้ก็จะใส่มัลติพายให้น้อยลงหน่อยสักน้อยลงประมาณสักหนึ่งแล้วกันอ่ะพี่ก็ลองยิงอีกสีหนึ่งเข้าไปพี่ชอบยิงสีพวกนี้เล่นนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพอไฟมันเป็นสีขาวล้นๆแล้วแบบพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่ก็แล้วแต่น้องๆนะใครชอบแบบแสงสไตล์ไหนโทนไหนก็ทำตามแบบตามที่เราชอบกันก่อนนะเนาะไม่ต้องตามพี่เป๊ะๆก็ได้อ่ะพี่ก็ก๊อปมาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นริมไลท์เป็นแสงที่เอาไว้แชทเงาข้างหลังพี่ก็จะยิงริมไลท์เข้ามาใส่ที่ตัวแบบให้มันออกเหลืองๆหน่อยแล้วกันปวดตามากคัลเลอร์ฟูลสุดๆยิงเข้ามาละเป็นเหลืองๆปิดแคสชาร์โดด้วยเพราะพี่ไม่อยากให้เงามันมาแย่งตัวคีย์ไลท์ของพี่เนาะปิดซะแล้วพี่ก็จะปิด Invisible ด้วยถ้าพี่จำไม่ผิดรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเรนเดอร์โดยที่เราเปิด Invisible ไว้อยู่อ่ะมันจะเห็นเป็นดำๆในอันนี้มั้งเนี่ยเห็นปะมันจะมีดำๆอยู่ดำๆของไฟอ่ะพี่ก็จะปิด invisible พอพี่ปิดปุ๊บมันก็จะหายไปนี่ปล่อยเรนเดอร์นานนะโอเคต่อไปก็ใส่กล้องพี่ก็เลือกคาเมล่ามาที่มุมท็อปพี่ก็ใส่ฟิสิกส์คาเมล่าเข้าไปลากใส่เข้าไปแบบนี้เนาะแล้วพี่ก็จะจัดทรงให้มันอยู่ในแบบมุมที่พี่ต้องการอ่ะงานเรนเดอร์ที่ไม่ได้ยุ่งมาเสียนานแบบนี้ละกันเอาประมาณนี้เนาะขึ้นอีกหน่อยนึงซูมออกนิดนึงอ่ะประมาณนี้ละกันลองเรนเดอร์ดูก่อนเล่นๆโอเคพอเราเห็นภาพคร่าวๆแล้วเนาะเราก็กดปิดไปแล้วเราก็จัดแสงต่อพี่อยากให้มันขึ้นมาอีกนิดนึงลองดูตอนมันยืนกด cancel ไปก่อนนะแล้วก็ลองหมุนแล้วก็ลองกด render เล่นๆดูมันจะเห็นเงาจางๆแค่นี้เราก็พอดูออกแล้วนะว่าแสงมันจะเป็นประมาณไหนไม่ต้องรอให้มันเรนเดอร์ให้เสร็จก็ได้นะกด cancel ไปก็ได้แบบเอาแค่แบบคร่าวๆก็พอนะคะโอเคนี้พี่รู้สึกว่าพี่เริ่มโอเคแล้วพี่ก็จะขยายขนาดของภาพให้ใหญ่ขึ้นจากเมื่อกี้เป็น480พี่ก็ขยายมาเป็น 1080
12คูณ720มันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมทีนี้พอมันใหญ่ขึ้นมันก็จะเรนเดอร์นานโคตรพี่ก็จะพับจอนิดนึงก่อนนะกดปิดไปก่อนกด cancel ตรงนี้นะคะพี่จะเอาเรนเดอร์ลิ่งไว้ฝั่งนี้ก่อนกด cancel ไปก่อนเนาะพับจอไปนิดนึงก่อนเวลาเราเรนเดอร์เนี่ยเราสามารถเลือกเรนเดอร์ทีละส่วนได้คือปุ่มไหนวะหน้าจอมันเปลี่ยนน่าจะอันนี้อ่ะอันนี้แหละมั้งโอเควิวพอร์ตมันเปลี่ยนนะพี่ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วลองกดเรนเดอร์ดูเนี่ยมันก็จะเรนเดอร์แค่จุดที่เราเลือกเอาไว้แค่นี้โอเคทีนี้พี่อยากเพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นหน่อยพี่อยากให้พื้นมันสะท้อนข้างบนขึ้นมานะสะท้อนที่ตัวโมเดลของพี่พี่ก็จะกดตัว M พี่ก็จะสร้างแมททีเรียลเป็น V ray นะแล้วกดสร้างแมททีเรียลใหม่นะคะเราเลือกแมททีเรียลลูกหนึ่งว่างๆเนาะเปลี่ยนสแตนดาร์ดตรงนี้เลื่อนลงมาเห็นคะว่า V ray จะมี V ray NTL อยู่พี่ก็จะใช้ V ray NTL เนี่ยแหละใส่เข้าไปนะที่พื้นตรงนี้นะนี่นะพื้นตัวนี้ตอนนี้เป็นแมททีเรียลลูกนี้แล้วแล้วพี่ก็จะเพิ่มดีเฟกต์ให้มันแล้วก็ใส่กอสซินเนตนิดนึงอ่ะถ้าพี่เปิดลูกใหญ่ๆให้เดี๋ยวจะได้เห็นเวลาพี่ตั้งค่าเนาะอันนี้คือลูกที่พี่ใส่เข้าไปนะเมื่อกี้พอพี่เติมดีเฟกต์เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีความใสเห็นไหมใสมากขึ้นพี่ก็โอเคพี่ก็เติมกอสซินเนตเข้าไปว่าพี่ไม่อยากให้มันใสแบบเป็นน้ำนะพี่ก็จะใส่กอสซินเนตเข้าไปนิดนึงประมาณสัก 0.8เนี่ยมันก็จะมีความเป็น noise แบบบริเวณจุดๆๆมันจะไม่ได้ใส่กิ้งเหมือนน้ำเนาะแล้วก็ทำไงต่ออ่ะใส่สีนิดนึงแล้วกันเอาออกเทาๆขาวๆขึ้นมาหน่อยนึงโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะใส่อีกหน่อยนึงอ่ะมันจะมีความใสอยู่เห็นไหมดูลูกเล็กก็ได้แล้วก็พี่อยากให้มันสะท้อนเงาลงมาพี่ก็ปิดเฟสเนลแล้วก็ลองกดเรนเดอร์ดูก่อนนะเวลาพี่เรนเดอร์พี่ก็จะกดปุ่ม F9 นะคะตึ๊บตึ๊บอ้าวหายโอเคกลับมาแล้วกดเรนเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะกาน้ำตึ๊บอ่ะมันก็จะมีลูกเล่นบริเวณพื้นขึ้นมาขึ้นไหมอ่ะขึ้นนิดนึงใครอยากให้ปรับค่าเพิ่มนะอย่างที่พี่บอกไปค่ามันจะเป็นขาวดำเนาะพี่ย่อหน่อยแล้วกันพี่อยากให้มันสะท้อนมากพี่ก็ใส่ความขาวเข้าไปอีกหน่อยนึงมันก็จะมีความแบบว้าวขึ้นเยอะนะนี่เรนเดอร์ดูแค่นี้ก็พอแค่นี้เห็นไหมมันก็จะแบบใสขึ้นเวลาเราเรนเดอร์เราก็เรนเดอร์เช็คแค่นี้นะคะไม่ต้องไปเรนเดอร์ทั้งรูปนะเสียเวลาทีนี้ไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะไอตัวที่ปิดฝุ่นตรงเนี้ยพี่ก็สามารถใส่เท็กเจอร์ไปใหม่ได้นะเป็นแมททีเรียลแบบวีเลย์อันนี้คือแบบพี่แค่อยากจะเรนเดอร์ให้มันสวยๆเนาะพี่ก็เปลี่ยนสีมันสักหน่อยแล้วก็รีเฟกเยอะๆใส่ก็ซีเน็ต0.9แล้วกันรีแฟกพี่อยากให้มันใสพี่ก็ทำให้มันใสขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ค่า IOR นะพี่ก็ทำให้มันไปสัก 1.3 ก็ลองเรนเดอร์ดูก่อนดูว่ามันเป็นไงบ้างเวลาพี่จะเช็คนะเวลาพี่เรนเดอร์เช็คอะพี่ก็เช็คแค่เนี่ยแค่เนี้ยของพี่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปนี่หว่าอ่ะพี่ใส่เข้าไปก่อนโอเคพี่ใส่เข้าไปแล้วพี่ก็กดเอาแค่ตรงนี้แหละแล้วก็เรนเดอร์เช็คดูมันก็จะใสขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่มันออกม่วงไปหน่อยนึงเพื่อเปลี่ยนให้มันมาเป็นสีฟ้าฟ้าเพิ่มขึ้นนิดนึงนะดูใสขึ้นแล้วแบบนี้แต่เหมือนความมันวาวมันหายไปพี่ก็เพิ่มความวาวให้กับมันนะนี่เลยไปนะรีเฟกต์ก็คือค่าความมันวาวค่าความสะท้อนนะพอใส่รีเฟกต์เข้าไปมันก็จะดูใสเห็นข้างในขึ้นเห็นไหมโอเคประมาณนี้นะมันก็ดูแบบสะท้อนแล้วนะพี่ว่า
ใครอยากให้ใสอีกก็เติมเข้าไปอีกให้มันขาวได้ลองกดเรนเดอร์ดูนี่นะมันต้องแบบเรนเดอร์เทสดูว่าแบบเราโอเคกับภาพนี้ไหมซึ่งพี่ไม่ชอบเลยนะพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียลไทม์เท่าไหร่เลยอะถ้าแบบเดี๋ยวพี่จะลองเปิดพวกมาโมเสสให้น้องดูนะแล้วเดี๋ยวอันนี้พี่ลองแก้ก่อนแล้วกันแก้พี่ลองใช้วีเลย์ดูก่อนเนี่ยพี่รู้สึกไม่ค่อยชอบเวลาที่แบบพี่ต้องมานั่งกดรอเรนเดอร์แต่คุณภาพภาพมันก็โอเคสมกับการที่เรารอเรนเดอร์นั่นแหละลองเรนเดอร์ดูรอบๆอ่ะทีนี้พี่โอเคกับไอตัวตรงนี้แหละพี่จะลองเรนเดอร์ดูทั้งหมดเนาะพี่ขอใส่ค่าเมทัลเน็ตขึ้นมาสัก3ก่อนเมทัลเน็ตก็คือเหล็กนั่นแหละเนี่ยมันก็จะดูมีความเป็นเหล็กมากขึ้นอ่ะลองเรนเดอร์ภาพนี้ดูก่อนระหว่างที่รอเรนเดอร์นะคะเราก็เล่นกับหมาเล่นกับแมวอ่านการ์ตูนรอไปนะคะมันก็จะใช้เวลาเรนเดอร์สักพักนึงเลยแหละเรนเดอร์ Render. นี่เนาะประมาณนี้ใครอยากเพิ่มความสะท้อนนะเราก็เลือกที่เท็กเจอร์ตัวละครของเรานี่นะคะนี่นะเท็กเจอร์ตัวละครตัวนี้ตรงนี้นะแล้วเราก็แก้ไขค่ารีเฟกต์พวกเนี้ยเติมความสะท้อนให้กับมันได้นะลองกดเรนเดอร์ดูเวลาเรนเดอร์ก็เลือกแค่ชิ้นส่วนเป็นบางชิ้นนะแล้วก็ลองกดเรนเดอร์ดูก่อนว่ามันโอเคไหมอ่ะมันก็จะเห็นขอบสะท้อนขึ้นมาเยอะขึ้นนะลองทำให้มันสะท้อนขึ้นอีกปิดเฟซเมลเข้าไปอ่ะมันก็จะมีการสะท้อนมากขึ้นทีนี้พี่ก็จะใส่ค่าเมทัลเน็ตลงไปนะก็คือทำให้มันดูเป็นเหล็กมากขึ้นนะเป็นเหล็กสัก 0.8 อ่ะเยอะไปไหมไม่รู้นะเราต้องลองเรนเดอร์เทสเอาอ่ะเยอะไปละเมื่อกี้พี่เห็นแวบๆแล้วว่ามันค่อนข้างเยอะเกินไปนะเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาช่องเดียวก็เห็นแล้วว่าเยอะดังนั้นเอาแค่2อ่ะให้มันดูเป็นไฟเบอร์หน่อยประมาณนี้น่าจะพอได้นะเดี๋ยวลองดูภาพรวมก่อนนานจริงๆนานจริงๆดูใหม่เนาะปึ๊บอ่ะโอเคมีความดำขึ้นละทีนี้พี่ก็จะซูมออกมาแล้วก็จะเรนเดอร์ทั้งหมดคร่าวๆด้วยความที่มันเป็นวีเลย์เนาะมันจะเรนเดอร์นานมากแล้วเวลาเราตั้งค่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาแบบเช็คอะเรนเดอร์เช็คอีกทีนึงว่าแบบพอเรนเดอร์ออกมาแล้วมันได้อย่างที่ใจเราต้องการหรือเปล่าแล้วข้อเสียของมันก็คือมันเรนเดอร์นานนะแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราให้มันเรนเดอร์บนแถวหน้าก่อนแล้วกันนานมากนะคะนี่ขนาดปรับเป็นเวลี่โลแล้วนะเนี่ยขอกดแคนเซิลก่อนแล้วกันสมมติว่าเป็นประมาณนี้
มมติว่ามันเรนเดอร์เสร็จแล้วเนาะพี่ขี้เกียจรอแล้วเหลืออีกนิดนึงก็จริงแต่ขี้เกียจรอละอ่ะสมมติว่าพี่เรนเดอร์เสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เวลาพี่จะเรนเดอร์พี่จะกด F10 ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราอยากให้ไฟล์ภาพมันใหญ่ขึ้นชัดขึ้นนะตอนนี้มันเป็น 720p ถ้าเราอยากได้1080เราก็ต้องมาตั้งค่าตรงนี้ให้มันกลายเป็น1080ซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่ใช้ในการเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งคูณขึ้นไปอีกนะก็จะยิ่งนานเข้าไปอีกสำหรับใครที่มีเวลารอ150เฟรมก็คอมแรงก็รอได้นะก็แล้วแต่น้องเลยเวลาจะตั้งค่าเซตติ้งนะเราก็จะเนี่ยติ๊กขวา Active เหมือนตอนแรกที่พี่สอนไปเนาะแล้วเราก็จะเลือกตำแหน่งไฟล์ชึบโอเดอร์ละกันพี่ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้มันมีไม่มีนะก็ยังไม่มี MP4 อยู่พี่ไม่ได้เรนเดอร์มาเป็นอันนี้นานแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนะสมัยที่พี่เรียนเนี่ยเขาจะให้เรนเดอร์ออกมาเป็นJPEG แล้วเดี๋ยวค่อยเอามันไปคอมใน After Effects นะพี่ก็จะเรนเดอร์เป็น JPEG เนี่ยแหละแล้วมันก็จะเรนเดอร์ออกมาเซฟไปนะมันก็จะเรนเดอร์ออกมาว่าเนี่ยถามQuality เอาเท่าไหร่แล้วก็ตั้งค่าเป็น Max ไปเลยเนาะจากนั้นเราก็จะกดเรนเดอร์ถ้าเกิดมันติ๊กแอคทีฟไว้นะมันก็จะเรนเดอร์ทั้งหมดทั้งสิ้น150เฟรมแล้วกดเรนเดอร์ไปนะคะสมัยก่อนก็คือพอมาปรับค่าตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่จะไปปรับค่าให้มันเป็นแบบมีเดียมก่อนจำตอนที่แรกที่พี่ปรับวีเลย์เป็นเวรี่โลไว้ได้ปะพี่ก็จะปรับเป็นมีเดียมแล้วพี่ก็จะกดเรนเดอร์ทิ้งเอาไว้แล้วพี่ก็จะไปต่างจังหวัดเลยนี่คือแบบสมัยก่อนเลยนะที่แบบใช้แรกๆเพราะมันเรนเดอร์ภาพหนึ่งอะบางภาพนะแค่เฟรมเดียวก็ประมาณ30-40นาทีก็มีนะแล้วแบบทั้งโปรเจกต์อะมันมีเป็นพันอะก็เรนเดอร์เปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็คือทำใจเลยว่าโอเคถ้าคอมพี่รอดก็รอดแต่ถ้าไม่รอดก็ซื้อใหม่แค่นั้นเลยหรือจะแก้ปัญหาด้วยการแบ่งไฟล์มาที่มหาลัยเนาะแล้วก็ใช้คอมหลายๆเครื่องในการเรนเดอร์ฟาร์มก็ได้นะตอนสมัยพี่เรียนก็ใช้เรนเดอร์ฟาร์มแอบใช้คอมก็ไม่ได้แอบนะขอเปิดห้องแล้วก็ขอเรนเดอร์งานก็ใช้คอมตอนนั้นก็ใช้ทั้งห้องอ่ะเกือบ40เครื่องก็ใช้เรนเดอร์มันก็จะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นเนาะพี่ก็ไปที่มอแล้วก็เปิดคอม40เครื่องอ่ะก็ลดเวลาไปได้40เท่าคอมพี่ก็ไม่พังด้วยมันก็จะนานแบบเนี้ยแล้วก็รอไปนะคะรอนานมากอ่ะพี่กดแคนเซิลก่อนเนาะคร่าวๆประมาณนี้แหละหลังจากที่น้องได้ทำการเรนเดอร์แล้วอ่ะน้องก็จงรอต่อไปไม่มีคำอื่นแล้วซึ่งรอนานมากกับอีกวิธีนึงคลิปนี้น่าจะยาวมากแน่ๆเลยเนี่ยกับการสอนเรนเดอร์เนี่ยกับอีกวิธีนึงนะหลังจากที่พี่ทำงานมาสักพักนึงพี่ก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องประหยัดเวลาในการคุยงานกับลูกค้าเพราะบางทีงานเราเสร็จแล้วแต่เรานั่งเรนเดอร์นานๆเนี่ยก็ไม่ไหวเนาะลูกค้าก็รอนานแล้วก็ส่งงานช้าก็ไม่ได้เราต้องหาตัวช่วยเวลาเราจะ export เนาะพี่ก็จะคลิกขวา export select แล้วก็55ละกันชื่อไฟล์เวลาเราจะ export ไฟล์ที่มี animation นะอย่าลืมติ๊กนี้ไปด้วยแล้วเราใส่ turbo smooth แล้วก็ติ๊กเอา turbo smooth ออกไปด้วยนะแล้วก็ติ๊ก animation เปิด break animation ตรงนี้นะคะนี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นค่า default กด resample allที่เหลือช่างมันนะคะไม่ต้องไปสนใจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วจะปิดหรือจะเปิดก็ไม่มีค่านะเพราะเราไม่ได้ใส่ลงไปจากนั้นเราก็สามารถกด export ได้เลยโอเคอ่ะทีนี้ก็จะมี2ตัวนะอย่างที่พี่บอกไปว่าจะมี Marmoset กับ Keyshot Keyshot เนี่ยพี่จะเอาไว้ใช้เวลาพี่แบบต้องการที่จะ render product แล้วพี่ขี้เกียจตั้งค่าอะไรเยอะเนาะส่วนมาโมเซ่เนี่ยพี่จะเรนเดอร์พวกโมเดลแบบพวกตัวเนี้ยแหละพวกตัวคาแรคเตอร์เรนเดอร์แบบพวกโมเดลทอยอาร์ททอยอะไรอย่างงี้นะอ่ะลืมสอนเลยอ่ะเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อน
แล้วพี่ก็จะเอา FPX ที่พี่ export เมื่อกี้โยนลงไปข้อเสียของมันก็คือเวลาที่เราเอาโมเดลใส่ลงไปแล้วเรามีการ animate texture อะค่าการ animate พวกนั้นมันอยู่ใน Mac เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเอาเข้ามาใน Marmoset อะมันก็เลยจะไม่มีแต่ว่าค่า animate ที่เรา keyframe เอาไว้อะยังมีอยู่เห็นไหมไอ้ที่มันกระพริบนี่ไม่ต้องสนใจนะคือที่จริงแล้วพอเราเรนเดอร์ออกไปมันไม่ได้กระพริบแบบนี้หรอกแต่ว่ามันเข้าใจผิดเวลาที่แบบเราเลื่อนเร็วๆอ่ะก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการทำงานเนาะทีนี้พี่ก็จะใส่เท็กเจอร์ลงไปก็พี่ก็จะลากเท็กเจอร์นะอันนี้ใส่ลงไปในคำว่าอัลบิโดอัลบิโดเนี่ยก็คือค่าเบดคัลเลอร์นั่นแหละอัลบิโดพอพี่ลากลงไปปุ๊บก็จะเห็นว่าเท็กเจอร์มันก็จะขึ้นกดอัลทีเนตแล้วก็หมุนปรับมุมนะคะทีนี้แสงมันออกเขียวๆพี่ไม่ค่อยชอบพี่จะมาที่คำว่าสกายนะพี่ก็จะเปลี่ยนพรีเซ็ตเป็น indoor fluorescent ไหมหรือว่าอะไรแบบนี้มันก็จะมีให้เปลี่ยนค่าพวกนี้มันก็จะมีมาให้เป็นพื้นฐานนะคะเราสามารถไปโหลดได้เราสามารถไปโหลดได้ทีหลังเนาะเนี่ยอะไรแบบนี้อะไรนี่พี่เอานี้ละกันพี่วันนี้มันสวยดีถ้าเรากดปุ่มชิปกับเมาส์ค้างเอ้ยเมาส์ขวาค้างไว้นะคะแล้วเลื่อนมันก็จะเป็นการหมุนแสงนี่นะเดี๋ยวพี่จะเปิดแบบเปลี่ยนแอมเบียนสกายเป็นสกายกดชิปค้างละคลิกมันก็จะเป็นการหมุนหมุนจอนะคะแบบนี้เห็นไหมถ้าเราเกิดกดชิปค้างแล้วหมุนเมาส์คลิกขวามันจะเป็นการหมุนแสงข้างหลังเห็นไหมมันจะหมุนๆออยจะอ้วกละโอเคพี่เป็น motion sickness นะเพราะฉะนั้นพี่จะเล่นเกมยิงๆไม่ได้เลยพี่อ้วกแตกแน่นอนเปลี่ยนเป็น ambient sky ก่อนปึ๊บเนี่ยกดชิปค้างแล้วก็คลิกขวาจะเป็นการหมุนแสงค่ะเราก็เลือกอันที่เราชอบเนาะชอบแบบไหนลองหมุนแสงเลือกดูก่อนเราก็สามารถใส่ไฟได้นะเหมือนตะกี้นี้ที่พี่ใส่ไปในรีเลย์พี่ปรับค่าไบเนตลงหน่อยแล้วกันแล้วพี่ก็จะใส่ไฟลงไปนะคะเป็นโอมนิไฟเปลี่ยนสีนิดนึงเราออกเป็นชมพูเหมือนเดิมม่วงม่วงชมพูเพิ่มไบเนตให้มันหน่อยให้มันยืนเข้ามาที่ตัวโมเดลพี่นะทีนี้มาที่สกายนะพี่จะเปลี่ยนตรงนี้คัลเลอร์น้องๆลองเล่นอะไรกันดูก็ได้นะคะสนุกดีนะพี่ว่าลองเล่นๆดูอ่ะพี่ชอบความที่มันเป็นเรียลไทม์ทีนี้บริเวณดับเบิลคลิกตรงนี้นะแมททีเรียลตรงเนี้ยจะเห็นว่ากอสซินเนตมันสูงมากพี่จะลดค่ากอสซินเนตมาลงแบบนี้เนาะตอนแรกมันสูงมากๆแบบนี้เนาะพี่จะลดลงมานิดนึงแล้วก็ปรับเฟสเนลลงนิดหน่อยโอเคอันนี้ก็เหมือนกันโอ้โหเป็นเหล็กที่แบบเป็นเหล็กกับเลขเหล็กปรับให้มันดำหน่อยลดค่ากอสเนตลงมาอินเดนซิตี้เยอะเกินไปแล้วนี่นะสเปคิล่าเฟสเนลเพิ่มขึ้นมานิดนึงเติมสเปคิลานิดหน่อยโอเคมันก็จะมีความสะท้อนของมันอยู่นะลองขยับดูนี่นะเท็กเจอร์ที่หน้าตาที่เราแอนิเมตไว้มันจะไม่ติดมาด้วยน้องๆเห็นปะเพราะว่าไอตัวเท็กเจอร์ที่เราแอนิเมตไว้อะมันคือค่าอันแลปที่อยู่ใน TD Max เนาะมันไม่ได้ติดมากับอันนี้ด้วยปึ๊บโอเคอันนี้จบที่5วินาทีนะ5วินาทีเดี๋ยวเราเรนเดอร์ไปแค่5วิปึ๊บทีนี้ก็มาที่ตัวนี้พี่ก็จะลดค่าคอสซิเนตลงปึ๊บนี่นะคะเอ็นซิตี้ลดลงเราก็เปลี่ยนสีได้นะเพราะมันง่ายดีโอเคพี่พอใจแค่นี้แหละแล้วพี่ก็จะกดเรนเดอร์เลยเวลาพี่เรนเดอร์นะคะพี่ก็จะเลือกที่แคปเจอร์ตรงนี้มาที่คำว่าเซตติ้งก่อนก็ได้นี่พอเ
quality นะของวิดีโอพี่จะเพิ่มเป็น100เลยเป็น100เลยนะก็ตรงวิดีโอค่าของวิดีโอตรงนี้ค่ะทีนี้พี่ก็จะมาเปิดบริเวณเรนเดอร์ตรงนี้นะเปิด enable gi มันก็จะสวยขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะปรับไฟนี่สว่างลงหน่อยเปิด occlusion เปิด occlusion นะแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปไม่ค่อยขึ้นเนาะแล้วก็ resolution ตรงนี้พี่เอาเป็น double มันจะได้ render ได้แบบละเอียดมากขึ้นนะสามารถปรับค่าที่เมนคาเมร่าได้นะสว่างน้อยสว่างมากปรับความบูมความฟุ้งได้นะคะปรับวิกเนตขอบดำปรับเกรนนี่ให้มันดูเป็นน้อยขึ้นมาก็ได้ใส่องใส่แฟร์เข้าไปนะคะให้มันนี่ใส่แฟร์ปรับเทสเลททำไซส์ให้กับแฟร์ปิ้งก็ได้นะคะไม่ใส่ดีกว่าแล้วแต่นะน้องๆใครอยากลองเล่นดูก็ลองเล่นดูปรับโฟกัสได้นะคะของกล้องนี่ Field of View ให้มันเลนแคบเลนใหญ่ก็ปรับได้ตามเลนเนาะเรนเดอร์ปึ๊บทีนี้เฟรมเหลือแค่150พอเพราะว่าตะกี้นี้พี่สร้างในแม็คไว้พี่ก็สร้างแค่150เฟรมเนาะกี่เฟรมมันก็จะเท่ากันนี่แหละนี่พี่ก็จะกดเรนเดอร์ละวิดีโอเอ็กพอร์ตเลยมันก็ถามว่าเราจะใส่ไว้ที่ไหนพี่ก็ใส่ที่เดสก์ท็อปแล้วพี่ก็จะรอพอน้องๆเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วก็มาเปิดไฟล์ที่เอ็กพอร์ตนะคะลองเล่นดูก็จะมีไฟล์เรนเดอร์เป็นวิดีโอแบบนี้ออกมานะคะนี่ลองเล่นกันดูได้นะคะมาโมเสสก็จะเรนเดอร์ไว้กว่าแล้วก็เอาไว้แบบพรีวิวงานง่ายๆคร่าวๆนะเดี๋ยวพี่ก็จะแจกโปรแกรมเอาไว้ให้ข้างล่างในช่องคอมเมนต์เนาะก็ถ้าน้องๆเล่นแล้วน้องๆชอบอาจจะลองซื้อโปรแกรมกันดูตอนนี้ราคามันเท่าไหร่อ่ะปึ๊บ2 back marmoset อันนี้โอ้ตอนนี้เป็น marmoset 2 back 4แล้วนะคะราคาก็ถ้าซื้อจะอยู่ที่ Academic 119บาทก็ประมาณ3,500 ไม่เกินนี้นะคะประมาณนี้หรือเปล่าประมาณ 3,500 ก็ลองเล่นกันดูได้นะคะ 3,500 ต่อปีนะต่อปีแล้วก็1ไลเซนส์ต่อคนด้วยเผื่อใครชอบอยากสนับสนุนของแท้ก็มาที่เว็บนี้กันได้นะคะต่อไปก็วีเลพี่ก็จะสอนไว้ประมาณนี้ใครมีคำถามก็สอบถามหลังไมค์ได้เนาะแต่ว่าพี่บอกก่อนว่าวีเลเนี่ยพี่เองก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะงานนี้ก็ส่งวันที่7มีนานะคะน้องไม่จำเป็นต้องทำวีเลย์มาส่งพี่ก็ได้นะงานเนี้ยพี่ขอแค่แบบเป็นตัวโลโพลี่แล้วก็เรนเดอร์เป็นสแกนไลน์ง่ายๆเลยก็ได้นะคะแบบเนี้ยเปิดให้ดูนะอ๋อเทคเจอร์เพี้ยนไปแล้วใส่ซื่อๆไปก่อนแล้วกันเนาะที่สมมติว่ามันมีเทคเจอร์นะพอดีพี่แก้เทคเจอร์แล้วเทคเจอร์มันทับกันแก้เทคเจอร์หน่อยก็ได้งานนี้จะเป็นแค่ตัวโลโพลี่นะคะแล้วก็แอนิเมตแล้วน้องก็เรนเดอร์มาแบบนี้พี่ก็ไม่ว่านะเนี่ยเรนเดอร์มาแค่นี้ก็โอเคแล้วไม่จำเป็นต้องแบบว่าทำเวอร์วังอลังการถึงขั้นใช้มาโมเสตอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนี่นะ
แค่ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะคะแล้วก็แอนิเมตมาด้วยนะอย่าลืมโอเควันนี้ทั้งหมดที่สอนก็มีเท่านี้ค่ะใครมีคำถามก็สามารถทักมาถามพี่ได้ใน Facebook เนาะบ๊ายบายค่ะ